สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการชีพจรการเมืองในวันนี้วันศุกร์ที่22เดือนสิงหาคม2557และวันนี้เราก็มาพบกับคุณโด่งอัธชัยในหัวข้อสถานการณ์ร้อนๆในปัจจุบันซึ่งดำเนินรายการโดยผมดีเจมิดไนท์ซันประจำสถานีวิทยุนปช. EU ของกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมพลังประชาธิปไตยท่านสามารถติดตามทางวิทยุในช่อง9099หรือจะรอทาง WinM EU Sweden แล้วก็สามารถที่จะฟังได้โดยท่านเปิดเพียงนปช. EU ก็สามารถจะเข้าถึงได้นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการสนทนาสดๆร้อนๆจากคุณโด่งอัธชัยอนันตเวชในรายการทุกวันศุกร์เช่นเดิมนะครับก็มีหัวข้อร้อนมากเลยร้อนจัดเลยในกรณีที่คุณโด่งเนี่ยก็ต้องรอถามเลยนะครับว่าคุณโด่งในแกร้อนเรื่องอะไรเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศทั้งสภานิติบัญญัติเขาโหวตไปแล้วให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีใครมีข้อไม่ข้องใจหรือไม่พอใจอย่างไรก็กรุณาถามมาในรายการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็นำหัวข้อของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโหวตมาชนิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือในโลกคือได้ 100% เต็มนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณโด่งอยู่ในสายผมหรือเปล่าครับครับอยู่ครับกำลังฟังที่นิสัยสันพูดครับก็สวัสดีครับขำไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังตรวจสอบดูว่าความเป็นเผด็จการเนี่ยมันมาโดยสมบูรณ์แบบไหนเพราะว่าเผด็จการเนี่ยมันมีวิธีการมาชนิดที่เรียกว่าเอาปืนมาจ่อหัวรัฐบาลเก่าแล้วก็ยึดอำนาจมาเฉยๆแต่ในปัจจุบันนี่รู้สึกว่าเขามีชั้นมีเชิงมีลวดลายมีการผ่านสภามีการหลอกล่อวิธีการต่างๆจนพวกเราเนี่ยตามไม่ทันไม่ทราบว่าคุณโด่งเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไหมครับกับการที่คุณประยุทธ์ยอมเสียสละเพื่อชาติคราวนี้ครับก็เราก็เห็นอยู่ว่าเขาตั้งทงไว้ว่ายังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์เรื่องมาจนถึงวันนี้นะครับก็มันก็ยังเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ก็เราจริงๆมันก็วันนี้ผมบอกว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะฮะก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่จะขึ้นเป็นนายกมันคงหนีไม่พ้นคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็อย่างที่พี่มิตรไนท์ซันพูดว่ามันเป็นสถิติโลกนะฮะคือว่ายกมือ 100% ที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วยังมีสถิติอีกอันนึงนะครับที่เขารวบรวมกันมาพี่มิตรไนท์ซันทราบไหมครับว่านายกประเทศไทยเนี่ยนะครับมาจากสถาบันใดมากที่สุดนะครับก็มีนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกฟอร์ดนะครับแล้วก็โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะฮะสรุปแล้วเนี่ยนายกประเทศไทยในอดีตมาจนถึงวันนี้เนี่ย 38% เนี่ยมาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับเริ่มตั้งแต่พญาพหลมาจนถึงวันนี้นะครับ11ท่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแค่4ท่านนะครับคือนายธานินทร์ไกรวิเชียรชวนอีกภัยสมัครคุณตระเวศแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ออกฟอร์ดมีแค่2ท่านเท่านั้นนะครับคือหมอราชวงศ์คึกฤทธิ์แล้วก็นายอภิสิทธิ์ประชาชีวะโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะฮะก็มี2ท่านคือพญามโนภกรนิติธาดาแล้วก็ท่านสัญญาธรรมศักดิ์นะครับส่วนอีก10นายกที่เหลือเนี่ยก็จะกระจายอยู่ตามสถาบันต่างๆก็สรุปแล้วนะครับว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะเป็นนายกประเทศไทยก็ให้ไปเรียนทหารนะครับที่มีไทยนะครับซึ่งผมก็ประเทศไทยเราทหารนี่ก็เก่งหลายอย่างนะครับทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะฮะสามารถจะไปเรียนได้ที่โรงเรียนในร้อยจวรที่เดียวจบนะครับก็สามารถมาบริหารประเทศได้จนถึงวันนี้ถึง11คนนะครับก็คงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมสภาถึงได้โหวตนายประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกนะครับมันเหมือนละครลิเกโรงใหญ่ซึ่งก็เล่นกันแบบไม่อายฟ้าอายดินนะครับการตั้งสภาขึ้นมาผมก็ไม่ทราบว่าจะทำไมให้เสียเวลานะครับอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขที่บอกว่าจะต้องตอบคำถามทางด้านการเมืองให้ได้ครับพี่มินนสันครับคือก็สังเกตว่าฮิตเลอร์เองเนี่ยนะครับก็ผ่านสภาเหมือนกันนะครับพี่นะครับกว่าที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของ
นาซีได้ก็ท่านหลายท่านเนี่ยจะต้องตั้งคำถามว่าไอ้สภาเนี่ยทำไมเขาจะต้องมีทำไมฮะนายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสามารถจะขึ้นสู่ตำแหน่งได้เลยไหมจากประธานคสช.ที่เป็นอยู่นี้ประกาศตัวเองได้เลยไหมนะครับคืออันเนี้ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของการเมืองนะครับคือการเมืองเนี่ยจะต้องมีการสนับสนุนนะครับไม่ใช่ตัวเองประกาศได้นะครับอันนั้นมันจะต้องมาจากการสนับสนุนนะจากของประชาชนของกลุ่มคนหรืออะไรต่างๆถึงจะได้มีอำนาจและได้รับการยอมรับนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่จะต้องรวมไปถึงต่างประเทศทั่วโลกด้วยเพราะประชาชนเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันหมดนะครับสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยนะการค้านี่ก็เชื่อมกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรโดยแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาลอยๆนะโดยขาดการสนับสนุนนะครับขาดวิธีการเหล่านี้นะครับก็เขาเรียกว่าจะผิดทำนองคลองธรรมของการเมืองนะครับซึ่งอาจจะทำให้เรียกว่ามีข้อผิดพลาดทางด้านการเมืองแล้วก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้เพราะฉะนั้นสภานี่มันจำเป็นจะต้องตั้งให้เป็นอุปโลกนะฮะขึ้นมาเท่านั้นเองก็อย่างน้อยวันนี้นะครับก็จะเห็นว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีความคิดนะครับที่จะมาแข่งขันทางด้านการเมืองกันบ้างแล้วหลังจากที่ใช้การทหารมาโดยตลอดนะฮะก็คือใช้การทหารทำรัฐประหารรัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นเป็นคสช.นะครับแล้วในที่สุดเพื่อจะเข้าสู่การเมืองเนี่ยก็ต้องตั้งสภาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกนะครับก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าค้ำจุนอำนาจนั่นเองนะครับคือถ้าเข้าใจการเมืองก็ต้องเข้าใจการเมืองนี่มันไม่สามารถจะเล่นได้คนด้วยคนคนเดียวนะครับต้องเล่นกันเป็นตรงเล่นกันเป็นลิเกกันแบบที่เห็นนี่แหละครับก็สุดท้ายเขาก็เล่นลิเกกันแบบหยาบๆซึ่งผมบอกว่าเป็นลิเกที่น่าตลกขบขันที่สุดอย่างที่พี่มีท่านท่านพูดผมก็ยังขำนะก็เลือกตั้งกันเองเลือกกันเองคสช.ก็เลือกกันมาเองนะฮะคณะสภานิติบัญญัติของเขาก็เหลืองเขาเองนะฮะแล้วก็เขียนกฎหมายเองนะครับและในที่สุดกฎหมายแล้วก็สภาก็นำพาเขาขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยตัวเองนะครับก็เรียกว่าภาษาบ้านๆเขาบอกหน้าด้านๆไปแบบนั้นเลยแต่อะไรก็แล้วแต่นะที่นายซันครับตรงตำแหน่งที่ขึ้นไปนั่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าอยากให้ประชาชนไทยมองดูภาพรวมที่เกิดขึ้นนะฮะคือก่อนที่เขาจะนั่งไอ้ตรงที่นั่งบนเก้าอี้นายกวันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหมากตาสุดท้ายนะครับคือการเข้าฮอตอะนะก็ต้องบอกว่าต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประยุทธ์เขาเตรียมเก้าอี้ของเขาไว้อย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจโครงสร้างที่ทำประยุทธ์กำลังสร้างมาตั้งแต่ตอนเป็นคสช.มาจนถึงวันนี้นะแล้วในสุดท้ายก็ปิดจบด้วยการเอาตัวเองขึ้นนั่งเป็นตำแหน่งนายกนั่นเนี่ยนะโครงสร้างที่สร้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนมาเนี่ยนะประยุทธ์ยุทธทำเอาไว้อย่างไรซึ่งมันมีหน้าข้อน่าสงสัยเยอะแยะนะพี่เป็นนายสันครับหลายๆอย่างนะทำให้เกิดมีข้อข้องใจนะครับอย่างเช่นที่เช่นการที่นายประยุทธ์นั่งบนเก้าอี้วันนี้นะครับที่มาของสภาแบบนี้เนี่ยนะหลายท่านก็บอกว่าคุณประยุทธ์ทำเพื่อตอบต่างชาตินะผมบอกว่าก็เนี่ยนะหลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นนั่งเก้าอี้ในวันแรกเนี่ยปรากฏว่ากระแสต่างประเทศเนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น BBC อันจาซีราหรือสำนักข่าวไหนในโลกวันที่พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดถึงความไม่ชอบธรรมของการขึ้นมาแล้วก็ยังวิจารณ์อีกด้วยว่าการนั่งเก้าอี้ของนายประยุทธ์วันนี้นะครับจะทำให้เกิดผลในการโต้ตอบของต่างชาติซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับในเรื่องของการแซงชั่นของนานาชาติที่เขาจะทำต่อประเทศไทยในอนาคตนะครับถามว่าตรงนี้ประยุทธ์รู้ไหมฮะว่าการที่ตัวเองขึ้นมานั่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนนะทาง EU เองเขาก็ตั้งเขาก็คาดหัวไว้แล้วนะครับว่าปลายต้นปีใหม่นี้นะฮะจะมีการงดเว้นสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีหรือว่าสิทธิ์ในการไม่ต้องเสียภาษีของสินค้าไทยหลายรายการนะครับซึ่งก็จะเด็ดขาดกันตอนมกราคมปี2558นี่นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงนี้ก็จะพิจารณาแล้วก็มีการเตือนมาแล้วนะครับการขึ้นนั่งเก้าอี้ของนายประยุทธ์วันนี้เนี่ยคือก็ต้องถามกลับไปว่าประยุทธ์เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยประยุทธ์โง่หรือประยุทธ์บ้าหรือว่าประยุทธ์คิดอะไรนะครับต้องถามไปแบบนี้ผมบอกว่าไอ้เรื่องโง่นี่คงไม่ใช่นะไอ้เรื่องบ้านี่คงไม่เชิงกันนะฮะแต่ส่วนไอ้เรื่องที่ถ้าสองเรื่องนี้มันไม่ใช่ถ้าสมมติว่าประยุทธ์ทุกอย่างที่ขึ้นมานั่งนี่เป็นเจตนาของการกระทำนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวเองก็ยังอุตส่าห์ทำนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดนะไอ้เจตนาที่จะทำอะไรหลาย
ายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นนั่งวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นะเรียกว่าเป็นการครบองค์ประชุมอ่ะครบองค์ประกอบนะของเผด็จการนะอย่างชัดเจนจนกระทั่งถึงมกราคมซึ่งแน่นอนว่ากระแสการแซงชั่นของยุโรปของอเมริกานะและของนานาชาติก็คงจะต้องเป็นไปตามนัดหมายซึ่งขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเราก็เริ่มมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยหัวค่ำเนี่ยผมนั่งฟังนายประยุทธ์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรนะครับซึ่งเรื่องราคายางตกต่ำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นปัญหาโดยตรงเลยนะครับกับเรื่องของการที่คุณทำรัฐประหารขึ้นมาในประเทศไทยนะแล้วราคายางที่ตกลงมาจนเหลือ4ตอนนี้45บาทนะฮะได้ข่าวนะฮะ45หรือ47เนี่ยต่ำกว่า50นะฮะขณะนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคายางที่ตกต่ำเนี่ยเป็นเนื่องจากสืบเนื่องมาจากผลกระทบในการไล่คุณทักษิณออกไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเล่าภาพโครงสร้างก่อนว่าคือราคายางเนี่ยนะครับแน่นอนนายประยุทธ์ก็พูดเรื่องพื้นที่การเกษตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาก็พูดถูกนะเมื่อมีพื้นที่การปลูกยางมากขึ้นนะครับความต้องการยางเนี่ยในโลกนี้มันมีจำกัดมีแค่นี้แหละนะมีจำนวนประเทศหรือจำนวนปริมาณดีมานด์ของยางเนี่ยมันมีเท่านี้ตันเท่านั้นเองนะฮะต่อปีหรือต่อฤดูการผลิตเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีการเพิ่มพื้นที่ยางปลูกยางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นที่การปลูกยางอย่างนี้มันจะสัมพันธ์กับราคายางนะครับซึ่งถ้าจำกันได้วันในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกนะฮะ4ปีซ่อมและกำ4ปีกำลังสร้างเนี่ยนะตอนนั้นราคายางขึ้นไปถึง120บาทสิ่งที่คุณทักษิณทำก็คือกำลังจะเป็นนะครับที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงของประเทศที่ผลิตยางนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนเองก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับและขณะเดียวกันประเทศไทยก็ขยายพื้นที่การปลูกยางนะครับจากภาคใต้เข้าไปยังภาคเหนือและภาคอีสานเพิ่มขึ้นคือถ้ามองแบบนี้นะฮะก็ต้องเข้าใจว่าพื้นที่การปลูกยางเนี่ยนะมีความสำคัญต่อยางราคายางมากคุณทักษิณทำอย่างไรครับก็เดินทางไปเชื่อมโยงกับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะซึ่งประเทศที่ปลูกยางเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ใหญ่ของโลกส่วนพื้นที่รองๆอย่างในอเมริกาใต้หรืออะไรที่เขาปลูกกันเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณภาพยางที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วก็มีจำนวนไม่มากนะครับพื้นที่ใหญ่จริงๆในการปลูกยางคือบริเวณนี้ครับคุณทักษิณก็ทำการเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ตั้งองค์กรกลางขึ้นมาในเรื่องของการกำหนดโควต้าพื้นที่การปลูกกระถางปลูกยางนะครับแล้วขณะเดียวกันประเทศไทยก็เปิดพื้นที่เนี่ยในการผลิตยางเพิ่มขึ้นทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนั่นคือในเมื่อทำสองอย่างพร้อมกันคือหนึ่งการกำจัดโควต้าจำกัดโควต้าในการพื้นที่การปลูกยางในพื้นที่ในทุกประเทศในประเทศที่เกี่ยวกับราคายางในประเทศที่ผลิตยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกำหนดโควต้ากันไประหว่างกำหนดโควต้าไทยเราก็ปลูกเพิ่มนั่นเท่ากับว่าสมมติว่าพื้นที่ผลิตยางมันมีอยู่ 100% นะฮะจากเดิมไทยที่เคยมีอยู่25ทักษิณปลูกเพิ่มอีกกลายเป็น 30-40% แล้วเสร็จแล้วก็จำกัดโควต้าพื้นที่ยางเอาไว้ตรงแค่ 100% ตรงนั้นนะครับก็ทำสัญญากันระหว่างประเทศนะครับวิธีแบบนี้ครับทำให้ราคายางขึ้นเป็นถึง120นะครับแล้วก็มีการกำหนดการผลิตยางเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกับที่โอเปกนะครับกำหนดผลิตการขุดน้ำมันขึ้นไปสู่ตลาดโลกนั่นนะครับก็จะคุมราคาน้ำมันได้คุณทักษิณกำลังจะทำเรื่องยางเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับที่โอเปกทำกับน้ำมันแต่เสร็จแล้วยังทำไม่ทันเสร็จนะครับก็มีการพ่นล้มคุณทักษิณซะก่อนผมต้องนึกย้อนกลับไปว่าวันนี้พี่น้องที่ปลูกยางนะครับแล้วก็ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยจำเป็นจะต้องระลึกถึงอดีตย้อนไปถึงตรงนั้นนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหายางของทักษิณนั้นมีระยะยาวนั้นจะเห็นผลได้อย่างดีแล้วพวกคุณจะกลายเป็นเศรษฐีนะฮะไม่ใช่แค่120นะครับในเมื่อเรากำหนดพื้นที่ปลูกยางได้อย่างนั้นนะฮะก็แต่ละประเทศก็จะมีพื้นที่ปลูกยางถ้าจะขยายพื้นที่ปลูกยางต้องมาขออนุญาตองค์กรกลางตรงนี้ที่ว่านะฮะที่กำหนดโควต้ากันเอาไว้เสร็จแล้วพอเมื่อคุณทักษิณล้มลงไปนะฮะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอโครงการที่จะต้องโคกันเรื่องจำกัดพื้นที่ปลูกยางเนี่ยมันก็เลยล้มเหลวนะเกิดอาการต่างคนต่างแย่งกันปลูกนะโดยเฉพาะจีนนะกลายเป็นปลูกตลาดใหม่ของจีนเนี่ยเมื่อก่อนจีนเป็นผู้บริโภคยางนะฮะแต่ตอนนี้เขาปลูกเองแล้วนะครับทางตอนใต้ของเขาปลูกพื้นที่ในจีนตอนนั้นแต่ถ้าวันนั้นถ้าทักษิณถ้าโครงการเชื่อมโยงนะฮะเกิดองค์กรกลางในการค้ายางของทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้นมาได้นะฮะจีนก็ไม่กล้าปลูกนะครับซึ่งแน่นอนนะก็ต้องโดนจำกัดพื้นที่การปลูกยางซึ่งจีนก็คงจะปลูกไม่ได้เพราะเมืองไทยปลูกแทนไปแล้วนะในพื้นที่อีสานและภาคเหนือเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อทางโครงคุณไปไล่คุณทักษิณออกไปและโครงการตรงนี้ก็เลยไม่เกิดและวันนี้ก็เกิดพื้นที่การปลูกยางอิสระเสรี
นะและเมืองไทยก็เสียเวลากันอยู่ตรงกับเรื่องที่ซึ่งยิ่งแย่งกันปลูกมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งส่งผลเสียหายและกระทบราคายางมากเท่านั้นครับแล้ววันนี้ครับมันก็ส่งผลกระทบมาแล้วจริงๆนะแล้วในที่สุดเนี่ยพอยางพอจีนปลูกยางเข้ามามากผู้บริโภครายใหญ่นะครับของเราซึ่งมีกำลังบริโภคเป็นหลายร้อยล้านนะฮะในจีนเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีดีมานด์ของยางมากเกินไปในพื้นในประเทศนะทำให้ราคายางตกนะครับซึ่งวันนี้นายประยุทธ์ก็พูดได้แค่ว่าให้ลดปริมาณการปลูกยางเมื่อกี้ผมฟังนะฮะก็ยังพูดกันแบบนั้นอยู่นะฮะในการแก้ปัญหาในเชิงมิติลึกๆแล้วเนี่ยประยุทธ์จันโอชาไปไม่เป็นนะครับการแก้ปัญหาวันนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงระดับนโยบายที่ซับซ้อนแล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับตั้งแต่เป็นคสช.และดูแลประเทศมาแล้วก็พูดใช้เวลาพูดมาแล้วเนี่ยทั้งหมด3เดือนนะทุกวันศุกร์ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันฟังดูแล้วแบบเป็นอะไรที่เป็นโครงสร้างนะฮะการแก้ปัญหาจากนโยบายลงมาเลยไม่มีนะมีแต่การทำรายละเอียดเล็กน้อยนะเท่านั้นเองก็น่าเป็นห่วงกับพี่น้องพี่น้องชาวสวนยางนะครับว่าอนาคตเรื่องราคายางเนี่ยคงจะต้องน่าเสียใจจริงๆที่คุณทักษิณไม่สามารถจะทำเรื่ององค์กรกลางในการค้ายางของอาเซียนได้สำเร็จนะครับซึ่งถ้าวันนั้นทำแบบวันนี้พี่น้องยางคงจะไม่ใช่120นะครับผมว่าก็จะสบายกันทั้งอาเซียนนึกซะว่าเหมือนเรามีองเป็ดนะฮะอยู่ในประเทศเราอะนะครับเพราะคนก็ใช้ยางในโลกนี้ก็เยอะเหมือนกันทีนี้ถามว่าปัญหาวันนี้สินค้าเสร็จวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราที่เกิดกระทบอย่างแรงมากๆเนี่ยนะครับมี 2-3 เรื่องคือ1คือเรื่องของการบอยคอตนะฮะคือเรื่องของการแอนตี้แซงชั่นของยุโรปที่มายังไทยเนี่ยนะฮะมีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่เรื่องปัญหาการส่งออกไม่ได้นะครับถึงส่งออกได้ขนาดนี้นะครับส่งออกได้มกราคมสินค้าของเราก็จะมีกำแพงภาษีนะครับซึ่งจะทำให้กำแพงภาษีกำแพงภาษีตัวนี้จะทำให้เราต้องแข่งขันในเรื่องราคานะครับกับประเทศอื่นๆซึ่งแน่นอนนะสินค้าที่ราคาถูกกว่าเนื่องจากคุณภาพเดียวกันใครก็จะซื้อของเราแหละครับเรามีภาษีเขาไม่มีภาษีเพราะฉะนั้นสินค้ามีภาษีสินค้าที่มีภาษีก็จะขายได้ดีกว่าเราการส่งออกจะมีปัญหานะครับสิ่งที่กระทบตามมาแน่นอนนะคือเมื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศเนี่ยก็เราก็ทราบกันดีว่าประเทศเราเนี่ยพื้นที่เราเป็นครัวของโลกนะครับเราปลูกสินค้าการเกษตรที่เราปลูกในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ปลูกไว้เฉพาะให้คนไทยได้รับประทานนะครับเพราะนั้นพื้นที่การเกษตรวันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปลูกเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็รับประทานภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นเมื่อส่งออกไม่ได้นะฮะปริมาณสินค้ามันก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นสินค้าผลไม้ต่างๆนะยางข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะเข้ามาล้นในตลาดภายในประเทศซึ่งแน่นอนนะมีผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้สินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับในเมื่อมีซัพพลายมากกว่าดีมานด์มากมายขนาดนี้นะฮะคือเราปลูกให้คนทั่วโลกกินแต่วันนี้ทั้งโลกเดินส่งออกได้น้อยมากนะฮะกลับเป็นปริมาณที่ย้อนกลับมาสู่ประเทศไทยนะเกษตรกรไทยทำใจไว้เลยครับจนวันนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับราคาสินค้าเกษตรผมเชื่อว่าจะตกต่ำอย่างน่าใจหายนะแล้วก็อย่างประยุทธ์บอกนะก็เอาไปปลูกอย่างอื่นซะบ้างสินะฮะมีนาก็เผานามีไร่ก็เผาไร่ทิ้งนะแล้วโค่นยางซะบ้างทำอย่างอื่นซะบ้างนะก็พูดกันได้แบบหยาบๆแบบนั้นน่ะเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสวนเลือกสวนไร่นาสิ่งที่เขาลงทุนไปแล้วจะทำยังไงฮะขณะนี้ก็เตรียมใจไว้เลยในเรื่องของราคาเกษตรตกต่ำนะครับแน่นอนนะมันจะต้องตกต่ำแน่จากที่บอกแต่ปีหน้าเนี่ยนายประยุทธ์ขึ้นนั่งเก้าอี้นายกด้วยแบบนี้นะฮะไอ้เรื่องการส่งออกก็ไม่ต้องพูดเลยปีหน้าปี58ทั้งปีแล้วเตรียมใจรับไว้เลยนะฮะเพราะสินค้าเกษตรของเรามังคุดแบบเดียวกันแต่ราคาจะสูงกว่าประเทศอื่นเขาจะซื้อของใครนะครับพี่น้องเพราะนั้นก็กลับมาล้นประเทศราคาเกษตรก็จะตกต่ำมากกว่าคนนี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมถามว่าประยุทธ์นั่งเก้าอี้ตรงนี้เขาคิดดีแล้วแหละฮะนะฮะพอสินค้าเกษตรตกต่ำส่งออกไม่ได้สิ่งที่จะตามมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลงทุนในประเทศนะครับตอนนี้นะอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับก็กำลังเริ่มเตรียมตัวย้ายถิ่นนะฮะเนื่องจากว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจะต้องมีกำแพงภาษีในการส่งออกเพราะฉะนั้นเขาจะมีต้นทุนสูงกระทรวงพาณิชย์เองนะฮะผมพูดแล้วผมก็ต้องแบบไม่รู้จะหัวเราะหรือจะเศร้าใจดีนะนโยบายของกระทรวงพาณิชย์วันนี้เนี่ยนะครับที่นายประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเป็นนายกเนี่ยนะเขาแนะนำนะเขาแนะนำอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าให้ย้ายฐานผลิตไปผลิตที่ประเทศอื่นนะฮะนี่คือนโยบายกระทรวงพาณิชย์ครับแล้ววันนี้ไม่ต้องแนะนำก็แล้วครับเขาม้วนเสื่อไปหลายโรงงานแล้วนะครับนี่คือการลงทุนในประเทศนอกจากจะไม่ขยายตัวแล้วยังหดตัวอีกด้วยนะครับ
นั่นหมายความว่าการสร้างงานสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศก็จะลดลงไปพี่น้องที่เป็นแรงงานนะครับก็จะตกงานมากขึ้นนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้หลายๆประเทศนะที่เขาเรียกว่าเขาเรียกส้มหล่นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขมรเองนะฮะลาวเองพม่านะครับหลายๆประเทศเวียดนามนะฮะขณะนี้กำลังเริ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรมนะครับนี่เขาเตรียมแล้วครับเพราะรู้ดีว่าการลงทุนที่เคยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดกำลังจะย้ายฐานออกจากประเทศไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่ออุตสาหกรรมย้ายไปแน่นอนนะผลกระทบมีมากมายจะมีแรงงานที่ตกงานเยอะแยะนะครับจะการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับแรงงานเนี่ยก็จะหมดลงเพราะไม่มีรายได้นะครับในขณะเดียวกันในภาคการเกษตรนะก็ส่งออกไม่ได้สินค้าล้นตลาดพี่น้องก็ไม่มีงานทำก็จะเข้ามาเสริมภาคแรงงานนี้เข้าไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานจะเยอะมากนะครับซึ่งอีกนะครับพอแรงงานเยอะครับรับรองฮะค่าแรง300บาทนี่คงจะมากเกินไปนะครับเมื่อเยอะก็ต้องแข่งขันมากคนตกงานมากราคาแรงงานเราก็จะตกต่ำเผื่อๆอีกหน่อยนะครับคนไทยเนี่ยจะต้องไปทำงานในเขมรนะครับจะต้องส่งแรงงานไปพม่านะครับอีกหน่อยเราจะต้องส่งแรงงานไปทำที่ลาวนะครับในอนาคตนะผมมองเห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะครับสองภาคเนี่ยเสียหายไปแล้วนะครับการเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสองสามส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับสองคือเรื่องของการลงทุนสองอันนี้กำลังจะพังภาพจากการที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ยอมลุกจากเก้าอี้นายกนะครับจากที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาลงนั่งเก้าอี้นายกวันนี้นะครับซึ่งจะส่งผลอย่างเป็นลูกโซ่เลยในปีหน้าเสร็จแล้วครับนี่หนำซ้ำนะการท่องเที่ยวครับตอนนี้พึ่งออกอย่างเดียวเลยนะฮะจะเป็นไปได้อย่างเดียวเลยคือเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าพึ่งพาได้นะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้พึ่งพาอยู่สองสามเครื่องจักรเครื่องจักรแรกคือเรื่องของการส่งออกเครื่องจักรแรกอันที่สองก็คือเรื่องการลงทุนเครื่องจักรอันที่สามซึ่งจะช่วยภาวะเศรษฐกิจได้ก็คือการท่องเที่ยวครับพี่มิ้นได้สันเชื่อไหมครับผมงงมากๆกับการบริหารประเทศของนายประยุทธ์โอชาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องของการแต่งตั้งนายกอย่างเดียวนะครับต้นสัปดาห์มีเรื่องของการชี้แจงงบประมาณด้วยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าทางออกของประเทศไทยเนี่ยมีเพียงการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นะครับการท่องเที่ยวในงบประมาณปีล่าสุดที่มินนั้นคาดว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาจะเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาสักเท่าไหร่ครับปรากฏผลที่ออกมาคือเลยนะฮะการจัดเตรียมงบประมาณปี5ที่นายประยุทธ์จะเตรียมให้เนี่ยก็คือตัดงบการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกไปตัดไปถึง 40% นะฮะจาก 13,800 ล้านเนี่ยนะครับเหลือเพียง 8,300 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับคุณประยุทธ์กำลังจะทำอะไรครับ BSM ให้โทษนะพี่พินัยสั่งติดเลขชื่อ BSM อยู่เลยนะผมงงมากฮะคือตอนนี้เนี่ยทางออกทางเดียวของเราคือเรื่องของการท่องเที่ยวแทนที่นายประยุทธ์จะเพิ่มงบประมาณในการท่องเที่ยวปี58เนี่ยนะครับกระตุ้นมาให้เยอะนะฮะเพราะเรามีทางเลือกทางเดียวเท่านั้นที่จะนำรายได้เข้าประเทศก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับถูกตัดงบลงมานะฮะเกือบ 40% นะครับเกือบครึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำวันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมฮะนอกจากนั้นฮะการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะครับอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เขาทำผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำวันนี้คือเขาจะพาเราจะจูงเราไปที่ไหนกันแน่นะฮะในปีหน้านี้นะครับปี2558ในเดือนเมษายนนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับตุลาคมเลยนะครับว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดนะฮะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 2.5 ล้านคนเนี่ยนะฮะจะเพิ่มขึ้น 8% พร้อมสวัสดิการทั้งหมดนะฮะก็มีการขึ้นไปแล้วบางส่วนนะครับสำหรับผู้บริหารส่วนข้าราชการระดับล่างทั้งหมดเนี่ย 2.5 ล้านคนจะได้รับการขึ้นเงินเดือนนะครับเพิ่มมากมายนะครับผลกระทบอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องเห็นด้วยนะครับว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่ๆนะแต่ว่าเพียงแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในคนกลุ่มแค่ 2.5 ล้านคนนะครับคนอีก60กว่าล้านเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยไม่ได้รับการกระตุ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้นตามนะฮะในขณะที่รายได้บริโภคเมื่อกี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าทุกอย่างมันกำลังจะลดคนกำลังจะตกงานนะครับในขณะที่สินค้าก็จะฉวยโอกาสนะฮะบางประเภทนะฮะ
สินค้าตรงนี้เนี่ยพ่อค้าคนกลางจะได้ประโยชน์เมื่อมีต้นทุนในราคาถูกนะฮะเนื่องจากราคาตกต่ำนะฮะเมื่อมีงบก้อนใหญ่มาลงในส่วนของเงินเดือนข้าราชการเนี่ยหลายหมื่นล้านอยู่นะฮะตัวนี้ครับต้องมีการแชร์ตลาดอย่างแน่นอนสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดจะต้องขึ้นราคาเหล่านี้ครับจะซ้ำเติมผู้บริโภคเข้าไปอีกประชาชนไทยนะครับในปี2558ผมมองเห็นว่า SME นะ SML ธุรกิจขนาดย่อมทั้งหลายนะครับจะเป็นหนี้ครับจะเจ๊งครับนะครับเพราะคนไม่มีกำลังซื้อแถมสินค้าของบางประเภทก็ขึ้นอีกนะครับเขาจะเมื่อคนไม่มีกำลังซื้ออุตสาหกรรมเล็กๆเหล่านี้จะพังภาพแล้วก็เปิดธุรกิจของตัวเองไม่ได้เจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่ตอนนี้ยืมเงินขาตัวเองนะครับก็ต้องลดจำนวนลงฮะละทิ้งตรงนี้กลับมาเป็นแรงงานอีกนะครับก็จะสะสมนั่นเท่ากับว่าชนชั้นกลางใหม่ตอนนี้นะครับทั้งหมดขณะนี้คุณทักษิณทำไว้ก็คือว่าคนชั้นล่างนะครับระดับรากหญ้าเนี่ยเขาคุณทักษิณกระตุ้นเศรษฐกิจจนทำให้คนรากหญ้าระดับล่างเนี่ยจากที่มีปริมาณมากแรงงานจำนวนมากลดลงนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางใหม่นะในยุคที่คุณทักษิณทำเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีคนรวยใหม่ๆที่ขึ้นมาเป็นชั้นกลางเยอะแยะเลยแล้วก็มาเป็นเสื้อแดงอย่างนี้ก็มีเยอะนะฮะแต่หลังจากนี้นะในปี58คนชั้นกลางเหล่านี้นะครับจะโดนกระแสเศรษฐกิจที่นายประยุทธ์ตั้งใจทำเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าตั้งใจทำเลยแหละเพราะทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังจะปิดประเทศให้มันยุบลงไปแบบนั้นคนชั้นกลางเหล่านี้จะร่วงหล่นลงไปเป็นคนชั้นล่างเหมือนเดิมกลายเป็นชนชั้นแรงงานแบบเก่าก็ต้องไปเป็นลูกจ้างในขณะที่งานก็ไม่มีนะครับจะมีคนว่างงานจำนวนมากคุณประยุทธ์ทำยังไงครับปรากฏว่าตัดงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกนะนี่ครับงบประมาณปี58งบประมาณในส่วนนี้โดนตัดออกนอกจากนั้นนะฮะสวัสดิการที่เคยได้ลดรายจ่ายที่เคยลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่คือเรื่องของเงิน30บาทรักษาทุกโรคนะโครงการระบบทักษิณทั้งหลายเบี้ยคนชรายุบหมดครับตุลาคมนี้นะครับมีผลแล้วก็เท่ากับว่าโยนภาระทั้งหลายนะครับกลับคืนสู่ประชาชนครับโครงสร้างเหล่านี้นะครับโครงสร้างเหล่านี้คงจะพอมองเห็นนะโครงสร้างเหล่านี้มันกำลังจะแยกประชาชนออกเป็น2ส่วนคือ1ประชาชนที่เป็นข้าราชการนะครับ2ครับประชาชนที่เป็นแรงงานชาติไทยทั้งหลายนะครับข้าราชการกับพ่อค้านะครับจะมี2ส่วนส่วนประชาชนนั้นจะกระจายกระจัดกระจายและจนลงอย่างมากนะครับแน่นอนนะในอนาคตผมเชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคณะคสช.ชุดนี้จะเปิดรับข้าราชการมากขึ้นนะครับนะก็จะเพิ่มปริมาณของประชาชนที่เป็นข้าราชการให้มากขึ้นนะครับส่วนประชาชนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือมีความรู้น้อยต่างๆก็จะกลายเป็นชนชั้นแรงงานจำนวนมากประกอบกับนะนโยบายคสช.ก็บอกแล้วว่าส่งเสริมให้ประชาชนนั้นอยู่ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชากำลังนำประเทศเราไปสู่อะไรนะครับข้าราชการต่อไปเนี่ยครับก็มีการโยนหินถามทางมาแล้วนะครับเขาจะไม่เรียกฟาสซิสต์เขาจะไม่เรียกว่าเผด็จการแต่เขาจะเรียกว่ารัฐราชการครับตอนนี้เริ่มมีโยนมาแล้วนะครับถามว่าสิ่งประยุทธ์ทำวันนี้นะครับมันจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านมากขึ้นไหมประยุทธ์โง่เหรอครับที่ทำแบบนี้นะครับเขาไม่โง่หรอครับเขาเตรียมมาไว้แล้วเพราะว่าผลิตการวันนี้เนี่ยเขารู้จักคนไทยดีครับทำไมนะเพราะเขาสอนมากับมือนะคุณอย่าลืมว่าประชาชนไทยวันนี้นะครับเป็นประชาชนที่เติบโตขึ้นมาในระบบเกษตรนะครับเป็นสังคมเกษตรและบังเอิญเป็นสังคมเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดนะครับทำให้ประชาชนไทยเนี่ยนะครับสามารถจะดำรงอยู่ได้มีข้าวเล็กน้อยมีปลากินอะไรนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอสโมสเฟียร์เป็นบรรยากาศนะฮะของการเติบโตที่ดีที่สุดของปรสิตฟอสซิสฟาสซิสเลยครับนะครับคือภาวะแบบนี้เขาเหมาะที่จะโตมากนะครับคือภาวะที่มีสังคมเกษตรประชาชนพึ่งตัวเองได้ไม่ถูกกดดันจนมากเกินไปเหมือนในยุโรปในอเมริกาซึ่งถ้าโดนกดดันแบบนี้เขาจะลุกขึ้นมาโค่นล้มเพราะในที่สุดเนี่ยเขาไม่มีทางออกแต่ประชาชนไทยในที่สุดนะฮะพอไม่มีงานทำก็กลับไปหาพ่อแม่พึ่งสังคมเกษตรกรรมแบบเก่านะครับแล้วก็อยู่แบบพอเพียงเขาก็ยังพอจะอยู่กันได้โดยเฉพาะคนไทยมีความอดทนสูงมากนะครับมีความอดทนสูงจริงๆนะก็จะโอกาสที่จะลุกคือน้อยเขาจะทำอยู่สองสามอย่างนะครับหลังจากที่เกิดภาวะแบบนี้ขึ้น
ผมเดาว่านะฮะเขาจะต้องเบี่ยงเบนเป้าหมายอย่างที่พวกเคยทำนะครับโดยโยนว่านี่คือที่ประเทศไทยยากจนวันนี้ประชาชนอกจากวันนี้เป็นเพราะการโจมตีของชาติตะวันตกนะครับกำลังบอกประชาชนว่าศัตรูที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เผด็จการที่ปกครองประเทศอยู่วันนี้แต่คือชาติตะวันตกที่บอยคอตสินค้าทางการเกษตรแกล้งประเทศไทยใช้ทุนนิยมเข้ามากดขี่เราและมิตรของเรานั้นก็คือจีนผู้มาช่วยเหลือและฮีโร่ของประเทศก็คือทหารที่มาจัดระบบให้ประชาชนได้อยู่ได้และเป็นตัวแทนแห่งการต่อสู้เห็นไหมครับเขากำลังสลายประชาชนส่วนใหญ่ในอนาคตซึ่งแน่นอนพวกนี้เขาเชื่องเหลือเกินนะบอกอย่างนี้ฟังอย่างนี้ใช้สื่อมวลชนพูดอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะคิดว่าศัตรูของเขาคือชาติตะวันตกซึ่งลองคิดกลับไปนะฮะวันก่อนในยุคคอมมิวนิสต์นะฮะในยุควันนั้นเนี่ยชาติตะวันตกเป็นมิตรกับเผด็จการบ้านเรานะครับเขาก็ใช้คอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าจีนรัสเซียคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นศัตรูของประชาชนส่วนพวกเขาเป็นมิตรนะครับและอเมริกาก็เป็นเพื่อนที่มาช่วยเหลือแต่วันนี้ครับอเมริกาเนี่ยในเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการต่อสู้ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมแล้วก็ต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นของจีนของรัสเซียที่เคยพูดนี่คือสงครามยุทธศาสตร์โลกนะครับที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยบรรยากาศโลกแบบนี้มันไม่เหมาะนะครับที่จะให้เผด็จการฟัดตัวนะแต่ผมพูดถึงว่าบรรยากาศที่เหมาะก็คือการปิดประเทศและทำให้สังคมเกษตรกรรมเนี่ยเหมาะแก่ปรสิตฟอสซิลที่บอกเนี่ยนะฮะเติบโตแต่ถ้าเขาเติบโตในสังคมโลกวันนี้บรรยากาศมันไม่ได้แล้วครับเพราะเมื่อวันนี้โลกมันเชื่อมกันด้วยสงครามเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปฏิเสธทุนนิยมทุนนิยมจะเป็นภัยต่อระบบเผด็จการระบบรวบอำนาจเพราะทุนนิยมจำเป็นจะต้องกระจายอำนาจและก็ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์นะฮะเพราะมนุษย์จะเป็นต้นตอของเศรษฐกิจอย่างจีนคุณจะเห็นว่าถ้าเขามีคนเยอะเนี่ยเขาจะมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากนะฮะและเมื่อคนมีคุณภาพคนมีราคาสินค้าที่ผลิตออกมานั้นก็จะมีต้นทุนต่ำแล้วก็ราคาขายสูงก็เป็นสินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เฉพาะด้านนะฮะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในระบบทุนนิยมเสรีนะครับเพราะฉะนั้นในระบบที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะครับเขาต้องการกดคนไว้เป็นชนชั้นแรงงานเท่านั้นนะฮะไม่ให้เติบโตเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้แผนการของเขาคือพลิกขั้วนะฮะคือเมื่อก่อนเผด็จการบ้านเราเนี่ยมันอยู่ฝั่งเสรีนิยมถูกไหมฮะแต่เมื่อทุนนิยมมันเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับทางออกของเขาวันนี้เขาต้องพลิกไปหาเรื่องของบรรยากาศที่เหมาะสมอย่างเช่นการปิดประเทศครบเฉพาะประเทศที่อยู่ตรงข้ามฝั่งเสรีนิยมนะครับคนที่ต้องการจะเปิดโลกก็คือสหรัฐอเมริกายุโรปนะเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจวันนี้เขาอยู่แต่เขาไม่ได้เขาต้องเชื่อมเศรษฐกิจเปิดตลาดใหม่ๆเข้าไปมากขึ้นนะถึงได้มีเรื่องของการเปิดเอเชีย AEC ในปีหน้านะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผลประโยชน์ของเผด็จการบ้านเรากับเสรีนิยมวันนี้มันขัดกันแย้งกันอย่างรุนแรงเขาก็เลยปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดตัวนี้เข้าหาจีนนะครับเผลอๆจะไปถึงรัสเซียด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะกำลังจะเข้าไปสู่กลุ่มประเทศที่จะใช้ค่าเงินหยวนเนี่ยนะครับผมมองเห็นเป็นทิศทางแบบนี้นะครับเพราะว่าคงจะสอดคล้องกันดีแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็พูดนะฮะในรายการเนี่ยนะครับเรื่องของการค้าขายกับจีนไม่เป็นไรประเทศอื่นไม่ซื้อจีนก็ซื้อนะฮะมันเป็นแนวนี้ครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยประชาชนไทยเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยนะครับนายประยุทธ์ก็ขยายเครือข่ายนะครับวันนี้นอกจากที่จะเพิ่มบำรุงข้าราชการทั้งหลายให้มีรายได้มากขึ้นเขาเรียกว่าเรียกพวกนะครับกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ปกป้องนายประยุทธ์จันทร์โอชาปกป้องคสช.ปกป้องรัฐบาลทหารเพราะว่าผลประโยชน์เอื้อกันเขาถึงได้ขึ้นเงินเดือนให้เฉพาะข้าราชการนะครับแล้วพอดึงเศรษฐกิจที่ตกต่ำกลายเป็นว่าคนที่ข้างล่างจะกลายเป็นแรงงานอย่างที่ว่าแล้วเสร็จแล้วก็ค้าขายแคบลงนะครับเพราะเมื่อเขาค้าขายกับคนทั้งโลกไม่ได้เขาค้าขายได้กับคนบางประเทศกับประเทศแค่บางประเทศเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณน้อยลงถูกไหมครับจากเมื่อก่อนเคยค้าขายทั่วโลกแต่วันนี้ค้าขายได้เพียงบางประเทศเพราะนั้นเม็ดเงินที่จะเข้ามาในเมืองไทยจะมีน้อยลงแต่ทำยังไงนะครับกูจะรวยเท่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเงินเข้ามามากแล้วคุณทักษิณกระจายไปทั่วประเทศทุกคนก็แฮปปี้60ล้านคนก็แฮปปี้หมดแต่วันนี้เงินเข้ามาจำกัดถ้าฉันกระจายทั่วประเทศฉันจะเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างที่จัดขึ้นมาวันนี้นะครับจะมีคนจนจำนวนมากเงินที่น้อยนั้นจะไม่ทำให้เขาจนลงเ
พราะว่าผู้บริโภคข้างล่างเงินมันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นแรงงานทาสอย่างที่ว่าแล้วถ้าเป็นแรงงานส่งออกได้เขาก็ยิ่งแฮปปี้นะไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตมนุษย์ของคนข้างล่างแต่ตอนนี้คนชั้นบนก็จะมีความสุขเหมือนเดิมเขากำลังจะกระชากประเทศกลับไปสู่ในยุคฟาสซิสต์จริงๆนะครับอย่าทำเป็นเล่นเราที่พูดเล่นๆว่าเราจะกลายเป็นพม่าเนี่ยตอนนี้ที่ประยุทธ์เดินหน้าทั้งหมดถ้ามองและวิเคราะห์ออกมาแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าเขาเอาจริงๆนะไม่ใช่เล่นนะแล้ววันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่ว่าสภาเองก็ตามนะครับไม่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามนะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้เนี่ยส่งเสริมให้นายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกระจายข้าราชการลงไปอยู่ในตำแหน่งการเมืองทั้งหมดทั้งท้องถิ่นนะครับทั้งในสภาและเขามีการยุบรวมกระทรวงต่างๆนะฮะให้น้อยลงนะครับเพื่อง่ายต่อการควบคุมนะครับทั้งหมดนี่คือการจัดโครงสร้างแบบบริหารรวมศูนย์นะครับแล้วก็แยกผู้บริหารคือนายทาสเนี่ยผมพูดง่ายกับทาสออกจากกันวันนี้นะครับชัดเจนครับครับเมื่อกี้มีอะไรจะถามไหมครับผมครับคุณโด่งขอบคุณครับเดี๋ยวคือได้ความรู้มากเลยจากคุณโด่งที่จุดชนวนประเด็นร้อนในวันนี้นะครับคือลักษณะที่คุณประยุทธ์ตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะอันนี้เข้าใจว่าทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการเจริญสัมพันธไมตรีของคณะรัฐมนตรีที่มาโดยคณะรัฐประหารแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องปรับลดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็คนที่จะมาเจรจาก็คงจะเป็นแค่สูงสุดระดับปลัดกระทรวงคงไม่ใช่คณะรัฐมนตรีที่จะมาเจรจาที่คุณโด่งบอกว่าเป็นการลดตัวภาษีสิทธิภาษีที่เราเคยส่งมาประเทศ EU เนี่ยมันจะเริ่มมีผลกระทบกระเทือนต่อสินค้าไทยมากเพราะหลายบริษัทใน EU เนี่ยเขาตอนนี้ระงับการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นลำพังประมาณ400,000 ล้านเนี่ยเราประมาณว่าอาจจะลดลงไปสักครึ่งหนึ่งก็หมายความว่า200,000 ล้านเนี่ยเราจะไม่ได้มีสินค้านำเข้านี่ผมดูสถิติจากการส่งออกตอนนี้เริ่มลดลงมาจาก 70% เหลือ 60% เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าต้นปีเนี่ยผมว่าต้องกะลดไปถึง 50% เราจะมีสินค้าเหลือในประเทศเนี่ยมากแล้วก็อาจจะเกิดการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกแล้วก็เราจะขาดแคลนเงินลงทุนแล้วก็การซื้อธนบัตรอะไรต่างๆหรืออาจจะมีการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศขนาดใหญ่คล้ายคลึงกับปี2540ตอนนั้นที่เราโทษยอร์ชโซโลสในการขนเงินออกแล้วเราก็พยายามที่จะลดสู้ค่าเงินอยู่จนกระทั่งเราไม่ไหวก็ต้องปล่อยลอยตัวตอนนั้นจำได้ว่าจาก25 บาทต่อ1 ดอลลาร์มันกลายเป็น50-60 บาทครับผมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดในช่วงประมาณปีหน้าไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะประมาณช่วงใดที่มันจะเกิดการต้องปล่อยเงินลอยตัวเพราะเราไม่มีเงินทุนที่จะไปสำรองรักษาค่าเงินได้มากอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับพี่มินเนสันเคยได้ยินข่าวเรื่องฝ่ายเผด็จการเขาสะสมทองคำไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผมว่าในเรื่องทองคำถ้าหากว่าสะสมเนี่ยเคยได้ยินอยู่นะครับในหลายกระแสแล้วก็เป็นข่าวลือนะฮะแต่วันนี้มันชักมีเขานะฮะชักมีเหตุมีผลขึ้นนะครับครับนะครับตัวนี้นะพี่มินเนสันครับปีหน้าเนี่ยผมว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับตั้งแต่1 มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับTSP คือข้อตกลง FTA ของเราตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถูกชะลอแล้วก็ไม่มีการที่จะพูดถึงอีกเลยนะครับหลังจากที่นายประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารขึ้นมาคือปีนี้เป็นปีที่ใช้ GSP นะฮะสุดท้ายคือก็จะทดลอง1 ปีคือเป็นแค่ลดภาษีชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะทำข้อตกลง FTA ของไทยซึ่งกำลังประเมินอยู่ว่าไทยในประเทศที่เจริญแล้วหรือเปล่านะถ้าเจริญแล้วเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกว่าถ้ามีรายได้ประชากรเกิน 3,975 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยติดต่อกัน3ปีเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ GSP ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะฮะก็จะไม่ลดภาษีให้แต่เขาประเมินอยู่ปีนึงก็บังเอิญว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งมีผลกับการที่เจรจา FTA ซึ่งอันนี้จะเป็นการลดภาษีอย่างถาวรถ้าเขาประเมินแล้วประเทศไทยเนี่ยยังมีรายได้ต่อคนคิดว่าไม่ถึงนะ 3,000 เหรียญต่อคนต่อปีติดต่อกัน3ปีนะเกือบ 4,000 เหรียญนะฮะเท่ากับหลายหมื่นอยู่นะฮะทีนี้ถ้าไม่ถึงเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการรัฐประหารเรามีโอกาสที่จะได้ FTA นะครับซึ่งเท่ากับว่าเราจะมีการลดเว้นภาษีสินค้าหลายประเภทสำคัญทั้งนั้นเลยนะและมูลค่านี่เกือบ 200,000 ล้านต่อปีนะครับเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแล้วก็บังเอิญว่ามีการรัฐประหารขึ้นมานะครับตรงนี้เลยยุโรปเขาก็เลยเลิกเจรจา FTA กับเราตั้งแต่วันที่22พฤษภาที่ผ่านมานะจนวันนี้เขาก็ยังยืนยันว่าถ้ายังไม่มีประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยนะก็คงไม่มีการเจรจาเรื่อง FTA ต่อไปเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่ในมาตรฐานเดิมคือการเก็บภาษีเต็มที่นะครับสำหรับสินค้าทุกประเภทเพราะฉะนั้นต้นปีหน้าหลังจากที่ส่งออกงดไปแล้วนะฮะต้นปีหน้าก็จะโดนซ้ำเติมนะครับเรื่องของการสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้งดนะสินค้าอื่นที่ส่งไปยุโรปมูลค่า 200,000 กว่าล้านก็จะเจอปัญหาเรื่องการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้การส่งออกลดลงไปอีกและที่แน่ๆตกใจแล้วก็คือการลงทุนในประเทศนะครับไปแล้วครับหลายๆโรงงานเลยขนาดนี้นะครับเตรียมย้ายฐานผลิตไปอยู่เขมรในลาวนะเท่าที่ผมทราบในเขมรและพม่าเนี่ยนะครับเขามีการเตรียมพื้นที่นะครับทำเขาเรียกว่าทำนิคมอุตสาหกรรมอย่างที่เราทำอ่ะนะครับตอนนี้เขมรเองผมก็ได้ข่าวว่ามีการเริ่มทำกันแล้วในพม่าเองก็เตรียมตัวเต็มที่เพราะนั้นเวียดนามเองก็ไม่เบานะมีแต่ลาวนะครับที่ยังขยับเขยื้อนเนื่องจากว่าประชากรเขาน้อยนะแล้วต้นทุนต่ำเพราะนั้นตัวนี้เขาจะอาจมีโอกาสช้ากว่าคนอื่นในการรองรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นจริงๆนักธุรกิจไทยเองก็อาจจะย้ายนะครับไม่จะอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยนะอาจจะต้องย้ายไปใช้แรงงานต่างประเทศแล้วก็มาสั่งแรงงานไทยเนี่ยเข้าไปทำเพราะราคาถูกนะมันจะเหมือนมันจะกลับกันนะมันจะกลับกันนะอนาคตผมว่าจะเห็นอันใกล้ที่ไม่ได้จำครับปี38จะเห็นนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งพาจีนมากนะครับต้องพึ่งพาประเทศเนี่ยผมดูแล้วจะเห็นจะเป็นจีนเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากกับประเทศไทยอีกเรื่องนึงนะครับพี่มินายซันครับปรากฏว่ามาเมื่อเราวิเคราะห์การทำงานของประยุทธ์จันโอชาวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อมุ่งเป้าหมายเพื่อจะเลิกคบตะวันตกแล้วหันมาคบตะวันออกเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะเริ่มเห็นเหตุผลนะครับคือวันนี้สัมปทานน้ำมันนะผมต้องพูดเรื่องนี้อีกทีเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนคนอื่นด้วยอีกนะแต่ไม่พูดไม่ได้ไม่งั้นคนไทยก็จะไม่เข้าใจนะครับสัมปทานน้ำมันขนาดนี้เนี่ยนะครับเพิ่งต่อสัญญาไปรู้สึกจะเมื่อช่วงนายประยุทธ์จันโอชารัฐประหารใหม่ๆเลยด้วยซ้ำนะครับต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทเชฟรอนไปอีกหลายปีนะครับซึ่งตัวนี้เองอ่ะคือผลประโยชน์น้ำมันของไทยในวันนี้เชฟรอนถูกขัดมาหลายปีแล้วซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตะวันตกนะครับแต่แนวโน้มวันนี้นะครับผมเห็นแนวโน้มว่ากลุ่มรัฐประหารกลุ่มเผด็จการบ้านเราวันนี้กำลังหมุนตัวเองนะฮะพลิกขั้วจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกเพราะฉะนั้นสัมปทานตรงนี้เองนะฮะเขาต้องการให้หลุดมือจากเชฟรอนนะฮะเพื่อจะเข้าไปทางจีนและวันนี้จีนเองก็เข้ามาสำรวจน้ำมันในอีสานของเราหลายบริษัทนะตั้งแต่นายประยุทธ์มาแม้กระทั่งในภาคอีสานนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีหมู่บ้านอะไรนะที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทหารเนี่ยเข้าไปช่วยบริษัทจีนเหล่านี้สำรวจเลยด้วยซ้ำไปเจรจากับชาวบ้านด้วยซ้ำนะในสมัยนายประยุทธ์นี่แหละนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เขากำลังจะอยากจะถอนสัมปทานจากมือเชฟรอนเนี่ยไปใส่มือจีนนะครับเพราะนั้นวันนี้เรื่องสัมปทานน้ำมันวันนี้เรามองกันดูดีๆนะครับการที่เราเอาเรื่องน้ำมันมาโจมตีกันมากๆวันนี้กำลังจะเข้าทางใครนะครับถ้าเกิดมีการลุกคือขึ้นมาก็สัญญาเชนกับเชฟรอนไปแล้วรัฐบาลเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสัมปทานซึ่งจะเป็นข้ออ้างของรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนสัมปทานจากเชฟรอนเป็นอย่างอื่นอันนี้นะครับซึ่งผมว่าเรากำลังจะเข้าทางเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำมันเนี่ยวันนี้ต้องคิดดีๆนะกำลังจะเข้ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามเพราะนั้นก็ผมฝากพี่น้องให้ดีๆนะครับให้คิดกันให้ดีเรื่องน้ำมันเรามีเรื่องอื่นที่จะว่ากันอีกเยอะนะฮะต้องฝากกันไว้ตรงนี้ด้วยครับครับครับคืออย่างนี้นะครับในปัญหาประเด็นน้ำมันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เชฟรอนได้สัมปทานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การผูกขาดแบบปตท.ทั้งหมดได้ทำกันมานานแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาน้ำมันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าราคามันเริ่มลงราคาน้ำมันกับราคาทองคำเนี่ยมันเกิดภาวะที่ว่าไม่ใช่เป็นสินค้าที่ว่าขาดแคลนมันก็เลยลงราคากันมันก็เกิดปัญหาที่ว่า
เราเอามาคุยกันว่าการขุดเจาะพลังงานต่างๆเนี่ยมันมีประเทศไทยเราเลี้ยงตัวได้แต่ว่าเราก็พูดกันจนประชาชนเนี่ยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าเราไปเอาข้อมูลมาพูดอาจจะถูกข้อหาว่าไปใส่ร้ายเอาข้อมูลผิดมาเผยแพร่แบบเดียวกับหม่อมหลวงกรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเนี่ยพูดจนประชาชนเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจในตอนนี้แต่ผมดูภาพกว้างๆ ก็คือว่าเรายังมีพลังงานของเราเองแต่ว่าการจัดการพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายซึ่งเราก็ยังต้องใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคุยแต่ทีนี้ว่าในวันนี้เราอยากจะดูว่าผลกระทบระยะสั้นเนี่ยไม่ทราบว่าคุณโด่งได้ติดตามไอ้งบประมาณเนี่ยมันจะตั้งกันมา 2.55 ล้านแล้วมันจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันกำลังซบเซาตอนนี้ได้บ้างไหมในทัศนะคุณโด่งว่ายังไงครับผมบอกได้เลยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกของเราในคนใหม่ล่าสุดนี่เขาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับมันเหมือนการเอาจะพูดอะไรดีครับจะยกตัวอย่างเหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มภูเขาเท่านั้นเองนะครับมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเขาคือว่าตอนนี้เขามีอย่างเดียวคือการอัดฉีดเงินลงในภาครัฐอย่างที่เขาอ้างว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะสร้างงานตรงนั้นตรงนี้จะสร้างโครงสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่เรียกว่ามีเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นรัฐบาลของเราเมื่อก่อนนะนายกปูก็เคยใช้ตรงนี้ดาบสุดท้ายที่จะใช้คือหมายถึงว่าถ้าหนึ่งออกหนึ่งเรื่องของการส่งออกเนี่ยนะฮะแก้ไขไม่ได้เรื่องของการลงทุนช่วยได้ไหมช่วยลงทุนไม่ได้ก็เป็นการท่องเที่ยวนะฮะสามตัวนี้จะเป็นตัวหลักถ้าสามตัวนี้เดี้ยงเหมือนตอนนายกปูโดนกกต.บีบนะฮะจนทำอะไรไม่ได้ในสามเรื่องนี้นายกก็หันไปหาเรื่องการโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับ 3.5 แสนล้านที่จะอัดฉีดเงินลงไปตรงนี้ซึ่งอย่าลืมว่าตรงนั้นนี่นะครับเรายังมีเงินกู้ต่างประเทศนะครับซึ่งสามารถจะทำได้นะครับกู้เงินรัฐวันนี้ธนาคารเองเนี่ยกู้ภายในประเทศนี่นะครับธนาคารเองเมื่อเรากู้ภายในประเทศธนาคารพาณิชย์ในประเทศก็ต้องไปกู้ต่างประเทศวันนี้ผมถามบอกว่าเนี่ยนะครับกำลังจะกู้อะไรฮะออมสินใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยครับปรากฏไม่ให้กู้นะปรากฏว่าเขาปฏิเสธนะที่จะให้รัฐบาลกู้นะครับซึ่งผมว่าเขาเองก็กลัวนะฮะเพราะมองไม่เห็นการหารายได้ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้การอัดฉีดเงินลงเม็ดเงินลงในภาครัฐอย่างที่เขาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยดูจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปลดในส่วนที่ไปลดในส่วนที่ควรจะทำนะฮะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะเพิ่มนะครับกับลดก็มีงบประมาณในส่วนของเกษตรและสหกรณ์อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่กี่พันล้านงบที่กระตุ้นมากที่สุดก็คือคมนาคมนะอันนี้น่าจะกระตุ้นมากแต่ก็ใช้เพิ่มวงเงินมาแค่ 12,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับจากก็มีเงินแสนล้านแต่ในที่สุดงบกองทัพเนี่ยกลายเป็นเยอะที่สุดนะครับเยอะติดอันดับ1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดนะครับก็คืองบกลาโหมเพิ่มขึ้นอีกงบนึงที่เพิ่มขึ้นคืองบของตำรวจนะครับจะเห็นว่า2งบตัวนี้มันเป็นงบประมาณความมั่นคงทั้งสิ้นเลยนะการเพิ่มงบประมาณให้กับมหาดไทยแล้วก็กลาโหมเนี่ย2หน่วยงานนี้นะฮะ2อันนี้เพิ่มขึ้นถึง 20,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าประยุทธ์กำลังจะใช้อำนาจรัฐนะครับบังคับประชาชนมากกว่าที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะพี่พุทธัยครับไอ้พี่วินัยสันครับนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ปกตินะฮะเท่ากับงบประมาณผมยังไม่เห็นว่างบประมาณตัวไหนจะเพิ่มเติมแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายอย่างที่ว่าเลยไม่เห็นเลยครับครับมันมีคนที่ตามทวงเรื่องงบประมาณ 2.2 ล้านตอนนี้เขาพูด 2.4 ล้านล้านไอ้ที่เราระงับไอ้ทางรถไฟทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างระดับชอการช่างเนี่ยเขาก็ยังมองไม่เห็นว่าถ้าไม่มีไอ้งบตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมากระตุ้นโครงสร้างเศรษฐกิจได้ยังไงเขาก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไรรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยจะสามารถอนุมัติเงินระดับ 2.4 ล้านล้านเนี่ยออกมาอันนี้เราก็ยังคงจำกันได้ว่าถ้าไม่มีงบประมาณตัวนี้ออกมาในยุคของคุณประยุทธ์เนี่ยก็หมายความว่าทางบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีงานกันก็ตอนนี้เนี่ยทางผมว่าทางเดียวที่เขาจะพึ่งก็คือจีนนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ในเมื่อ
ปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดทางเลือกหลายๆเพศเราจะมีอำนาจต่อรองนะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเดินเข้าหาจีนแบบนี้ผมว่าลำบากเพราะเราไม่รู้จะไปต่อรองอย่างไรนะครับคือก็ต้องเป็นลูกไล่เขาจะเอาอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับก็ต้องดูฮะว่าตรงนี้เนี่ยเงินกู้จะหามาได้ยังไงธนาคารพาณิชย์ไทยวันนี้ก็เชื่อมโยงกับยุโรปแล้วก็อเมริกาทั้งสิ้นนะเงินหยวนยังไม่ได้เข้ามามีอิทธิพลในการพาณิชย์ของไทยมากสักเท่าไหร่นะครับก็ผมว่าลำบากทีเดียวในการหาเงินกู้เข้ามาถึงแม้จะหาเงินกู้เข้ามาแต่ถ้ามันสร้างรายได้ไม่ได้แบบนี้นะเพราะประเทศไทยในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเงินเข้าประเทศจะน้อยลงมากนะครับเนื่องจากที่บอกนะฮะประเทศมันจะครบกันได้ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองมีประเทศที่ค้าขายได้ไม่กี่ประเทศเพราะนั้นเงินที่จะหมุนเข้าประเทศมันจะลดลงอย่างที่บอกแต่ผมบอกแล้วว่าเขาไม่เดือดร้อนนะครับเขาเตรียมการเอาไว้แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะทุกอย่างโดนล็อกไว้หมดแล้วเงินจะอยู่ข้างบนเพราะนั้นเงินเข้ามาน้อยก็จริงแต่ของเขาเติมเต็มนะฮะข้างล่างเท่านั้นเองที่จะขาดเพราะฉะนั้นคนไทยก็เตรียมรับมือกระแสพม่าไว้แล้วอย่าคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะในโดยวิธีการที่เขากระชับอำนาจแบบนี้วันนี้เขาค่อยกระชับนะสังเกตดูค่อยๆขยับเข้ามานะฮะเชียร์นิดบางทีเราอาจจะไม่ไหวตัวพอรู้ตัวอีกทีนะฮะมันอาจจะเรียบร้อยฮะคุณออปชั่นระบบครบถ้วนคุณงอหัวไม่ขึ้นเหมือนพม่านะครับอยากจะได้เสรีภาพเท่าไหร่ก็โดนปืนกดหัวหมดแล้วทหารมากขึ้นข้าราชการมากขึ้นนะฝ่ายเขาจะเข้าไปคุมควบคุมประชาชนทั้งประเทศในทุกระบบเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะเงยหัววันนี้ถ้าเกิดปล่อยให้เขาเต็มฟูลออปชั่นแบบนั้นนะฮะโอกาสที่เขาจะอยู่ได้อีก50ปีนะอย่างที่ใครเคยพูดอ่ะนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมต้องเตือนประชาชนไทยนะว่าต้องเตรียมพร้อมตรงนี้เอาไว้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องทำอะไรแล้วล่ะครับรอคือการเรื่องรอแกนนำเนี่ยก็เห็นบ่นว่าแกนนำนปช.อย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้ววันนี้เราก็ยังมานั่งรอแกนนำกันอีกตกลงเราจะรอนปช.2นะฮะหรือยังไงแล้วผมก็ยังงงอยู่นะครับก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนไทยว่าบางทีอย่านิ่งนอนใจนะเพราะอนาคตเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงนะครับหลายคนเป็นห่วงผมอยู่ต่างประเทศหลายคนบอกเป็นห่วงพี่โด่งบอกผมดูสถานการณ์แล้วผมห่วงพวกคุณที่อยู่ในประเทศมากกว่านะฮะเวลานี้นะครับครับครับมีอะไรไหมครับเรื่องสถานการณ์โดยรวมครับโดยรวมที่เราคุยกันมาเนี่ยเราได้ภาพพจน์ในเรื่องเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นแต่ทีนี้ว่าการที่ว่าจะกระจายรายได้โดยคณะคสช.หรือนายกรัฐมนตรีคณะของคุณประยุทธ์เนี่ยคงจะไม่กระจายอะไรออกไปให้คนที่อยู่ด้านล่างเบื้องล่าง 70% นะให้มีโอกาสเพิ่มจัดระบบไปแล้วเนี่ยฮะเขาจัดระบบไปแล้วนะครับเพื่อรองรับนะเอาไว้ข้างบนแล้วข้างล่างก็จะกลายเป็นอะไรฮะชนชั้นแรงงานเกษตรพอเพียงกันอยู่ไปนะครับคุณดงใช้คำว่าเป็นยุคทาสใช่ไหมครับเราต้องกลับไปจริงๆแล้วถ้าเรามองดูนะก่อนยุคคุณทักษิณเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าชาวนาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าชาวนาวันนี้ผมเคยลงไปในพื้นที่ไปเจอพี่น้องชาวนาแล้วผมสงสารมากๆถามว่าชีวิตคืออะไรบ้างครับต้นทุนการผลิตสูงนะปุ๋ยเนี่ยนะราคาการผลิตต้นทุนเนี่ยสูงมากในขณะที่ราคาซื้ออยู่ที่ 7-8,000 เขาถามว่าทำไปแล้วได้อะไรลุงนะไม่ได้อะไรอ่ะคือที่ทำเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคือก็ได้แค่ข้าวพอยาไส้ไปวันๆนะครับคือถามว่าสมัยก่อนเนี่ยทาสมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่มีนายสันครับเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยเขามีนาถูกไหมครับนาเนี่ยไม่ใช่ของเรานะคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นเจ้าของนาก็จริงนะครับแต่เมื่อเขารัฐมันมาถึงปั๊บเนี่ยนาเนี่ยต้องเป็นของรัฐแล้วคุณน่ะก็ทำงานทำนาเนี่ยส่งทัดคุณหลวงอะไรไปนะครับสุดท้ายคุณหลวงก็จะแบ่งข้าวมาให้คุณพอกินเขาจะไม่แบ่งมาให้จนคุณมีทีวีดูหรือมีความสุขอะไรในชีวิตนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วชีวิตตรงนั้นมันดีกว่าควายนิดเดียวเองนะครับตรงมีเสื้อผ้าใส่นอกนั้นเนี่ยก็คงไม่ดีไปกว่านั้นเท่าไหร่ครับนั่นนะครับชีวิตชาวนาเมื่อสมัยศักดินานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ใช้แรงงานเขาจะเอาคนมาเอาบังคับเอากฎหมายมาคุณไม่ทำคุณก็ต้องโดนจับคุมขังโดนทำโทษนะครับถึงเวลาต้องใช้แรงงานไปลบก็มาลากพวกคุณไปนะครับไปลบแล้วกลับมาแต่เนื่องจากเราเป็นสังคมเกษตรกรรมผมบอกแล้วไงฮะในน้ำมีนาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนเหล่านี้เขาอยู่ได้เพียงแค่ข้าวสารมีอะไรอยู่เนี่ยนะก็เก็บผักหญ้ากินนะส่วนข้าวทั้งหมดที่เหลือส่วนใหญ่ก็ส่งหลวงไปแล้วมีข้าวในยุ้งให้แพ้พอกินแล้วคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จะใช้เงินอะไรกันนะก็อยู่กันแบบนี้วันนี้เขากำลังจะทำให้กลับไปสู่ในยุคนั้นเห็นไหมฮะ
คือคุณไม่ต้องใช้เงินมากคุณก็อยู่แบบนั้นไปนะครับก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะฮะคุณก็ทำกันไปทำนาไปไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้ออะไรนะคุณอย่าไปเอานะฮะมันเยอะเกินไปแล้วนะเขาก็เตรียมคนของเขามาแบบนี้ในที่สุดเนี่ยนะฮะคสช.ก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการกำหนดคนในประเทศนะครับมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือระบบทาสแต่วันนี้ชาวนาไทยเนี่ยครับหนึ่งแบงก์เนี่ยครับเป็นนายทาสเก็บดอกเบี้ยอย่างดีเลยนะครับแล้วส่งไหนอะฮะคุณเห็นไหมในที่สุดระบบธนาคารทั้งหมดเนี่ยมันรวมไปอยู่ในมือของใครนะครับที่มีหุ้นอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยนะครับก็กลุ่มอมาตย์บ้างอะไรบ้างก็คือผู้ดีชั้นสูงทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มไฮโซทั้งหลายพวกนี้นะฮะก็เป็นแก๊งเป็นตระกูลนะครับว่ากันไปแต่ก็ในที่สุดก็พวกเดียวกันเนี่ยแก๊งอมาตย์ที่ว่านะครับทั้งแก๊งสุดท้ายธนาคารทั้งหลายเนี่ยมาดูดเงินจากประชาชนไทยด้วยดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นไหมธนาคารทุกวันนี้เอาเปรียบประชาชนจะตายนะทวงเงินหน่อยเดียว200บาทนะจดหมายอ่ะยุคคุณทักษิณมายกเลิกนะไอ้จดหมายทวงเงินเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยนะธนาคารเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะฮะเป็นเพื่อนคู่ขูดนะฮะรีบจนตัวรีบอ่ะบัตรเครดิตเนี่ยคนไทยเป็นไปได้ไงฮะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทคุณเอาบัตรเครดิตให้เขาใช้ละนะโฆษณาให้คนมาเป็นหนี้กันทั้งประเทศเนี่ยเนี่ยฮะคือระบบส่งสวยสมัยใหม่ครับคุณทำงานวันนี้เงินคุณยังไม่ได้ใช้เลยคุณจ่ายสวยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็นหนี้ในอนาคตหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ยึดระบบตัวนี้มาเขาก็ปรับตัวเองเข้าสู่ทุนนิยมในยุคแรกๆนะครับก็ใช้ระบบนี้เข้ามาเป็นระบบทาสควบคุมทาสเสร็จแล้วชาวนาพูดย้อนกลับไปถึงชาวนาพี่น้องชาวเกษตรนะครับปุ๋ยเนี่ยก็ของเขากำหนดราคาปุ๋ยให้ราคาสูงแล้วคนซื้อก็เขาอีกหัวการมีไม่กี่เจ้านะครับในการส่งข้าวออกนอกประเทศมีอยู่สี่ห้าเจ้าที่เห็นเนี่ยเมื่อนายกปูเนี่ยมาเปิดโครงการจำนำข้าวเนี่ยไอ้พวกนี้บันไลฮะเจ๊งหมดครับทำไมนายกปูเจตนาจำนำข้าวทุกเมล็ดนะครับทั้งๆที่ไม่จำเป็นก็ต้องการกำจัดไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกนี้นายทุนค้าข้าว 4-5 เจ้าเนี่ยนะครับมันไปซื้อมา 7,000 ไปขาย 13,000 เซ็นสัญญาล่วงหน้าเป็น10ปีครับพอมีจำนำข้าว 15,000 มันก็ตายครับนะครับนายกปูอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ชิบหายเท่านั้นก็ต้องจ่ายค่าปรับให้กับประเทศที่เขาเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าเอาไว้แล้วเสร็จแล้วทั้งไอ้พ่อค้าคนกลางที่ซื้อข้าวกับพ่อค้าที่ขายปุ๋ยเนี่ยมันก็ไปรวมหัวกันอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพกำหนดราคาซื้อราคาขายต้นน้ำปลายน้ำชาวนาอยู่ตรงกลางมันก็จะกำหนดให้มึงมีเงินเท่าไหร่คุณก็ต้องมีเท่านั้นเนี่ยครับทาสไหมครับมันไม่เหลืออะไรครับนี่คือระบบทาสสมัยใหม่แล้ววันนี้ก็กำลังจะกลับมาให้เหมือนเดิมเขาก็ประยุกต์ระบบของเขานะครับให้มีผลประโยชน์เท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไรแต่วันนี้โลกาภิวัตน์มันไปใหญ่แล้วนะครับมันกำลังจะเชื่อมโลกเข้าหากันนะครับเรื่องระบบทุนเนี่ยเขาเริ่มคือคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะปรับให้ประเทศไทยในการเป็นประเทศที่เจริญแล้วนั่นหมายความว่าแน่นอนนะต้นทุนการผลิตของเราย่อมสูงนะครับที่ผมบอกแผนผมมองแผนในอนาคตของคุณทักษิณผมเสียดายจริงๆนะที่จะทำไม่ได้เพราะมีการขัดขวางอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเกิดเปิด AEC และวันนี้ดำเนินตามนโยบายที่เกิดขึ้นนะของพรรคเพื่อไทยนะครับประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรงงานคุณภาพนั่นหมายความว่าแรงงานในประเทศไทยจะราคาสูงจำได้ไหมครับนายกปูเปิดเรื่องของรถคันแรกนะครับรถคันแรกแล้วก็อันนั้นกระตุ้นนะครับกระตุ้นเรื่องของการซื้อขายรถกระตุ้นโรงงานผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับด้วยการเปิดนโยบายรถคนแรกใช้เงินรัฐเข้าไปในช่วยเหลือในเรื่องภาษีเล็กน้อยนะครับปรากฏว่าเกิดการบริโภครถเก๋งนะครับซื้อรถเก๋งที่เป็นอีโก้คาร์ในจำนวนมากนะครับปรากฏว่าแล้วก็ขึ้นค่าแรง300บาทในเวลาเดียวกันนะครับพอเกิดนโยบายรถคันแรกจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนมองกันแค่ผิวๆนะฮะว่าต้องการประชานิยมแต่นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคขนาดใหญ่เพราะโรงงานรถเนี่ยนะครับ1โรงงานรถ1คันต้องใช้โรงงานสแปร์พาร์ทประมาณ 3,000 กว่าโรงงานนะครับต่อ1คันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตุ้นกระตุ้นนโยบายรถคันแรกไอ้โรงงานรถยนต์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหลายนะครับโรงงานสแปร์พาร์ทอีกเป็นพันๆโรงเนี่ยผลิตไม่ทันนะพอผลิตไม่ทันก็ต้องจ้างแรงงานถูกมั้ยครับปรากฏว่าแรงงานวันนั้นคุณปูขีดเส้นไว้เลยว่า300แย่งคนงานกันนะ300คือต่ำสุดนะในที่สุดนี่ราคามันถีบขึ้นไปถึงราคาจ้างงานนี่ขึ้นไปถึง450ถึง500บาทนะครับราคาค่าแรงขั้นต่ำสำหรับโรงงานรถยนต์แย่งคนกันขนาดนั้น
เนี่ยครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับจะเป็นการแก้ปัญหารถติดด้วยนะครับหลายคนมองไม่ถึงก็บอกว่าการกระตุ้นนโยบายรถคันแรกทำให้รถติดขอโทษนะปัญหารถติดคุณอย่าไปบอกว่าปริมาณรถเยอะในเมื่อมีคนต้องการใช้รถเขาก็ต้องให้เขาใช้แต่ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครเกิดจากปริมาณคนที่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากเกินไปเพราะฉะนั้นการสร้างงานที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยครับจะกระตุ้นการลงทุนในแต่ละพื้นที่นะครับในเมื่อโรงงานรถยนต์อยู่ตรงไหนมีคนจำนวนมากไปอยู่ธุรกิจ SME จะเกิดเป็นดอกเห็ดนะฮะร้านค้าต่างๆฮะไอคนที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดในเมื่อต่างจังหวัดมีงานมีเงินทำเขาจะอยู่ทำไมนะครับเขาก็ออกไปหมดนะครับอีกหน่อยปริมาณคนกรุงเทพก็ลดลงคนลดลงรถยนต์มันจะมีเยอะไหมครับถ้าคนน้อยอ่ะเสร็จแล้วก็เสริมด้วยการสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเท่านั้นแหละครับปริมาณรถของกรุงเทพจะลดลงเพราะคนหนีไปอยู่ต่างจังหวัดหมดเพราะว่าเศรษฐกิจต่างจังหวัดเจริญการกระจายสู่ทั่วประเทศไทยไม่ต้องมากระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพเนี่ยครับคือการแก้ปัญหาที่เรียกว่ามหาภาคคือผมบอกว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เนี่ยมองอะไรแบบนี้ไม่เป็นเลยครับเท่าที่พูดมาเนี่ยผมฟังมาหลายรอบแล้วผมก็ปวดหัวนะฮะนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยครับนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมโหฬารที่คุณทักษิณเตรียมที่จะทำแล้วก็ทำไม่สำเร็จเพราะมีการขัดขวางกันของกลุ่มอำนาจที่ว่าเนี่ยเพราะถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นน่ะเขาสูญเสียมหาศาลนะครับพวกนี้เขาชอบกระจุกนะเขาชอบรวบนะถ้ากระจายแบบนี้ให้ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ครับครับคุณโอครับเอาเรามีคำถามอีกสักหน่อยเดี๋ยวรายการเราเดินมานานวันนี้ดวงได้ให้รายละเอียดชัดเจนแล้วเราก็อยากจะดูวิสัยทัศน์ของคุณประยุทธ์เท่าที่คุณโดงรับฟังอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าหลายคนเขาข้องใจเช่นว่าถ้ายางมันเยอะดีมานด์ซัพพลายมันเยอะก็เอาทหารเนี่ยไปโค่นต้นยางทิ้งแล้วก็ปลูกอย่างอื่นซะบ้างไอ้นี่ไม่ทราบว่าไอ้วิสัยทัศน์อย่างเนี้ยเราเวลาไปแปลให้ฝรั่งฟังเนี่ยเขาหัวเราะกากอยู่ที่ว่าทำไมคนไทยมันใจเย็นเหลือเกินอ่ะป่านนี้ฝรั่งเขาทนไม่ไหวแล้วใน EU นี่ผมก็เจอนักข่าวหลายท่านเขาก็บอกคนไทยคอยได้นะเป็นทาสอย่างที่คุณโด่งพูดเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าไอ้วิสัยทัศน์อะไรเฉยๆหลายๆอย่างเนี่ยมันได้ออกมาเข้าสมองคนไทยจนกระทั่งว่าจะมาทำการลุกขึ้นมาแก้ไขนะฮะคือหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังและไอ้พวกแกนนำนปช.ที่จะมานำอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีแฟนรายการเขาติดตามเนี่ยอยากจะฟังคุณโดงให้ทัศนะอยู่หลายๆอย่างว่าไอ้วิสัยทัศน์คุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีใครเขาอยากฟังแล้วทีนี้ว่าไอ้เราจะแก้ไขเราจะไปกันยังไงอยากจะฟังคุณโดงชัดครับวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็ว่าจะพูดเรื่องนี้นะสัญญากันไว้แล้วแต่บังเอิญว่ามันมีเรื่องนายกคนใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็การผ่านงบประมาณที่ผ่านมาก็ต้องวิจารณ์กันแบบนี้ให้เห็นทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นนะส่วนหนึ่งที่เตรียมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องสถานการณ์ภายในนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอมาตย์กับกลุ่มทหารนี่เขาขัดแย้งกันเองนะฮะที่มินาสันตอนนี้แล้วที่เราวิเคราะห์กันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอาทิตย์เนี้ยมีการขยื่นสถานการณ์ต่างๆนี่สอดคล้องกับสมมติฐานที่เราวางไว้เมื่อสุกที่แล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีท่าทีที่นี่ล่าสุดนะมีข่าวเรื่องของการระดมกำลังทหารที่จังหวัดโคราชนะครับอันนี้จริงไม่จริงต้องขอเช็คข่าวอย่างนี้นะฮะมันมีเข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าโคราชเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นทหารสายเปรมมากกว่าสายอื่นนะครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องจับตาดูให้ดีนะฮะเพราะการปะทะกันวันนี้นี่มีการโต้ตอบตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นนั่งเก้าอี้เนี่ยที่มินาสันฮะปรากฏว่าคนที่ออกมาโต้ตอบเรื่องการนั่งเก้าอี้ของนายประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะปรากฏว่าฝ่ายอมาตย์นี่หลายคนก็ลุกคืออื้อหือกันขึ้นมาเยอะแยะนะฮะมีทั้ง ASTV ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเปิดกระแสสื่อในการโจมตีคสช.มากขึ้นและผมเชื่อว่าวันนี้กระแสเรื่องของการเตรียมเงินนะครับเตรียมเงินในการโค่นล้มรัฐบาลทหารเนี่ยนะฮะผมว่ามีกระแสมากขึ้นไอ้เรื่องกระแสรัฐประหารซ้อนตอนนี้นะครับเนื่องจากความเข้มแข็งของบุรพาพยัคฆ์เนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ลำบากแน่นอนนะโมเดลเดิมนั่นแหละครับก็ต้องเอามวลชนเนี่ยนำนะครับแล้วสุดท้ายก็หาจังหวะเขาเรียกว่ากวนน้ำให้ขุ่นแล้วก็ล็อบบี้ไปเรื่อยๆนะฮะ
จนกระทั่งเกิดการสร้างสถานการณ์เพียงพอแล้วนะครับถึงจะมีการรัฐประหารโค่นล้มได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อันดับแรกของเขานะฝั่งตรงข้ามที่จะทำน่าจะเป็นเรื่องของการระดมมวลชนขึ้นมาต่อต้านซึ่งวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วนะครับมันจะเป็นฝ่ายของเขาที่กำลังจะเริ่มทำผมก็ยุอยู่นะบอกให้คุณทำกันเยอะๆนะฮะเชียร์กันเข้าไปแล้ววันนี้ก็มีกระแสข่าวลือนะพูดทางฝั่งตรงข้ามแล้วนะฝ่ายสลิ่มเองก็พูดแล้วว่าวันนี้คสช.กับทักษิณร่วมมือกันนะกระแสข่าวเหล่านี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการระดมเงินนะฮะสังเกตเรื่องของการเคลื่อนไหวของยาเสพติดนะผมพูดอย่างนี้พี่มีได้สั่นนะผมพูดมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอดีผมนี่ยังไม่โดน112นะก็ไม่ต้องไปแตะมันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกที112เนี่ยนะมันไม่ใช่ผลดีกับเราเลยนะแต่วันนี้มีข่าวเรื่องของการค้าขายยาเสพติดนะจำได้ไหมครับว่าสมัยที่คสช.ขึ้นใหม่ๆก็จะมีเรื่องของทหารขายยาเนี่ยเยอะมากนะจับได้แต่ตัวน้อยตัวนิดนะจับได้แต่พลทหารส่งยาแต่ต้นตอมันคือใครไม่รู้นะฮะแน่นอนนะผมก็เชื่อว่าต้นตอไม่ใช่เอกชนหรอกนะครับมันก็ต้องเป็นสายเดียวกันทั้งนั้นแหละนะในช่วงที่คสช.ขึ้นใหม่ๆตรงนี้มีการระดมทุนเหมือนกันนะเพราะนั้นเมื่อต้องการระดมทุนเนี่ยเขาต้องใช้เงินนอกระบบพวกนี้นะเพราะนี้เรื่องการกระจายเรื่องขายยาเสพติดเนี่ยมันมีเยอะมากเลยขนาดนี้นะครับกระแสตรงนี้เยอะมากมันเป็นกระแสที่กำลังบอกว่ามีการระดมทุนนะครับอีกอันนึงคือการเคลื่อนไหวของพระสุเทพนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุเทพก็ประกาศเดินโปรดญาติโยมนะครับที่มิได้ท่านไปทั่วเลยนะฮะแล้วก็กระจายตารางเวลาของแกนะที่แกจะเดินไปทำบุญที่นู่นที่นี่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่านี่คือการเริ่มเดินกระแสมวลชนนะครับมากไปกว่านั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนของพี่น้องชาวปากใต้นะครับที่ออกมาต่อสู้เรื่องพลังงานแล้วก็เดินหน้าเข้ากรุงเทพปรากฏว่าโดนจับกันไปหมด10กว่าคนนี่ก็เป็นชนวนแรกแล้วนะครับพี่น้องชาวสวนยางตอนนี้ก็เริ่มกำลังจะก่อพลขึ้นมานะครับเทพไทยเสนพงศ์กลุ่มประชาธิปัตย์เองก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการปลุกระดมมวลชนนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้กระแสเรื่องของการต่อต้านกันเองระหว่างพวกเขาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์เบื้องบนเนี่ยนะครับมันไม่ลงตัวนะครับวันนี้ฝ่ายหนึ่งถามว่าวันนี้คสช.เองนะฮะยังอยากสนับสนุนที่มันผิดร่องผิดแนวอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์นะครับหรือไม่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นคสช.ผมไม่ทำแบบนั้นเพราะนั่นอันตรายอย่างยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นจะต้องดำเนินตามแผนเก่าเพราะถ้าคสช.หนุนคนที่ถูกต้องตามกฎบนเทียนบานขึ้นมาเป็นมานั่งบนเก้าอี้นะครับกลุ่มนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นนี่คือความขัดแย้งของสองขั้วนะครับซึ่งผมว่ามันจะเป็นจุดขัดแย้งซึ่งไม่มีทางออกทั้งคู่นะครับแล้วมันอยู่ที่ว่าเขาจะเจรจากันได้แค่ไหนอย่างไรจะคิดว่ามองแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดจบเพราะนั้นเป็นความขัดแย้งที่นำไปสู่จุดแตกหักแล้วก็จะเร็วด้วยครับจะเร็วด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วในขณะที่คสช.กำลังเดินหน้าทำแบบนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะน่ากลัวกว่ากลุ่มอมาตย์เนี่ยนะครับวันนี้คสช.ขึ้นนั่งผมบอกฝ่ายแดงยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามเกิดคนล้มคสช.แล้วยึดอำนาจได้เนี่ยนะครับอันนี้จะน่ากลัวถ้าจะเทียบกันไปเนี่ยคสช.นี่เผาหลอกนะฮะไอ้ถ้าอำนาจมันขึ้นแล้วก็เผาจริงงานเนี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในเวลาที่เขาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้นะครับเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรผมก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งวันนี้นะครับวันนี้สถานการณ์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าขั้วอำนาจต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยบันทึกว่าเป็นขั้วอำนาจประชาชนเลยสักอันเดียวนะครับหลายคนวิเคราะห์ทุนเก่าทุนใหม่ทหารนะครับกลุ่มอำนาจอมาตย์ต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มอำนาจในประเทศไทยกลุ่มอำนาจพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่เคยได้ยินคำว่าอำนาจของประชาชนเลยนี่แหละครับคือจุดอ่อนของประเทศไทยนี่แหละครับคือคีย์สำคัญวันนี้ถามว่าเราลุกขึ้นโค่นล้มคสช.ประชาชนทำไมไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับคสช.คำตอบของประชาชนก็คือว่าเขามีอำนาจเราไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะไขเรื่องของประชาธิปไตยนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องทำให้อำนาจนี้นะครับมันตกมาอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงให้ได้นะครับนี่คือคีย์สำคัญไงทำอย่างไรเราถึงจะมีอำนาจครับตรงนี้ต้องตอบให้ได้ทำอย่างไรประชาชนถึงจะมีอำนาจโดยไม่ต้องใช้แกนนำผมบอกเลยนะผมเคยยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนเนี่ยเหมือนแมวได้ปลากระป๋อง2475นะครับคณะราษฎรทำการปฏิวัติประเทศไทย
กลงกับสถาบันนะครับในวันนั้นตกลงกับกลุ่มอมาตย์กลุ่มสถาบันว่าจะมอบอำนาจให้ประชาชนนะครับแล้วก็มีการมอบอำนาจให้จริงๆครับก็เหมือนแมวนะครับตกลงกันว่าจะมอบปลาให้แต่ปลาที่มอบให้ที่บอกประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยเขามอบมาให้เป็นปลากระป๋องนะคนไทยเปรียบเหมือนแมวได้ปลากระป๋องนะวันนี้เราก็นั่งฟัดปลากระป๋องอยู่มา80ปีแล้วครับเราหยุดคิดได้หรือยังว่าเราต้องการอะไรในการเปิดกระป๋องทุกครั้งที่เราโดนโยนปลากระป๋องให้เราก็กระโดดเข้าฟัดแล้วเราก็กินไม่ได้แล้วจะมีคนมาบอกว่ามาเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วเขาก็เอาปลากระป๋องไปเปิดแล้วเขาก็กินแล้วเหลือเศษมาให้เราวันนี้ปัญหาของเราคือที่เปิดกระป๋องใช่หรือไม่ครับเราไม่มีที่เปิดกระป๋องครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ฟัดปลาอยู่นะครับวันนี้หาที่เปิดกระป๋องเถอะเพราะปลากระป๋องมันเป็นของคุณอยู่ตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าที่เปิดกระป๋องของปลาวันนี้คืออำนาจคุณจะทำยังไงถึงจะมีอำนาจนี่คือคำถามคุณอย่าไปมุ่งประชาธิปไตยอะไรโดยไม่ต้องนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะทำอย่างไรประชาชนถึงจะมีอำนาจอ่ะถ้างั้นเราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าอำนาจคืออะไรอำนาจมันเป็นอะไรอำนาจอย่าทำให้มันเป็นนามธรรมอยู่ครับคิดให้เป็นรูปธรรมเลยครับวันนี้อำนาจคืออะไรครับเบยเบสิกแล้วนะครับโดยพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทางธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเกิดมามีแต่ตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งบนโลกไม่มีเสื้อผ้าไม่มีดังนั้นนะครับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอไม่ว่าจะเป็นใครวันนี้ทั้งประเทศไทยผมบอกว่าถอดเสื้อผ้าถอดยศถอดตำแหน่งเอาทรัพย์สินออกให้หมดไปกองไว้แล้วยืนตัวเปลือยเปล่าทั้งประเทศผมถามว่ามีใครเหนือกว่าใครไหมครับผมถามว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เอายศบนบ่าออกแล้วก็ไม่มีกฎหมายกำหนดให้คุณสั่งให้ใครทำอะไรได้คุณก็แค่คนแก่อายุ60ปีคนนึงที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมเท่านั้นเองต่อยกับผมมันก็แพ้ครับแต่วันนี้ทำไมประยุทธ์มีอำนาจหลายคนบอกว่าอำนาจอยู่ที่อาวุธไม่ใช่ครับหลายคนบอกว่าอำนาจอยู่ที่กฎหมายไม่ใช่อีกอาวุธคือเครื่องมือปล้นอำนาจครับกฎหมายเครื่องมือปล้นอำนาจอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมองให้ออกไม่ใช่อาวุธอำนาจมันจะเกิดจากผมย้อนไปถึงยุคหินเลยนะครับมันเริ่มจากยังไงนะการเมืองสมัยยุคหินเนี่ยมันเกิดมามันก็เท่าเทียมกันทุกตัวนะครับทั้งสัตว์ทั้งคนก็มีมนุษย์คนหนึ่งนะครับทุกเช้าทุกคนก็ต้องออกไปหาอาหารกินครับทีนี้มันมีมนุษย์คนหนึ่งที่มันแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะครับมันก็อาจจะใช้กำลังหรือฉลาดกว่าคนอื่นก็อาจจะใช้กำลังข่มขู่เขาบังคับเขาให้เขาทำงานให้สร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในเมื่อผมแข็งแรงกว่าผมตบคุณผมขยี้คุณกลัวผมคุณก็ต้องทำงานให้ผมเริ่มมีอำนาจหลังจากนั้นผมก็ไปทำกับคนนู้นคนนี้ต่างคนต่างก็ยอมก็เลยทำงานให้ผมก็เริ่มมีอำนาจวันหนึ่งผมมีคน20คนผมพูดคำเดียวทั้ง20คนกลัวผมทำงานให้ผมมีอำนาจวันหนึ่งผมมี100คนผมยิ่งมีอำนาจมี1,000คนทำงานให้ผมยิ่งมีอำนาจผมสั่ง1,000คนทำผมยิ่งมีอำนาจ10,000คนขึ้นมาผมก็เริ่มไปยึดเมืองอื่นเพราะทุกคนสั่งผมสั่งพวกนี้ทำตามเพราะเชื่อมันในตัวผมยอมทำตามที่ผมสั่งถ้าเห็นกลไกแบบนี้คุณจะเห็นว่าอำนาจนั้นอยู่ที่ตัวพวกเราทุกคนวันนี้ครับอยู่ที่เราอยู่แล้วครับปัญหาก็คือว่าเราไปมอบให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเองครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้อยากชนะคุณเลิกมอบอำนาจของตัวคุณให้เขาสักทีอำนาจปล้นเราไม่มีใครปล้นอำนาจไปจากเราได้ถ้าเราไม่ยอมนะครับอับราฮัมลินคอล์นเขาบอกว่าไม่มีผู้นำไม่มีผู้ปกครองประเทศคนไหนวิเศษพอที่จะปกครองคนที่ไม่ยอมให้ปกครองได้ไม่มีใครคนไหนเก่งพอที่จะขี่คอคุณถ้าคุณไม่ยอมได้ครับนี่แหละครับอำนาจครับอำนาจมันอยู่ที่ตัวคุณอยู่แล้วแต่วันนี้รู้ตัวไหมครับพวกเราเองก็สมยอมให้ประยุทธ์มีอำนาจเพราะเวลามันสั่งเราทำครับข้าราชการทั้งหลายวันนี้ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับระบบเผด็จการพอเขาสั่งคุณก็ทำ
ประยุทธ์ก็เลยมีอำนาจผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคนไม่เห็นด้วยกับประยุทธ์นี่เยอะกว่าแน่นอนแต่เพราะความกลัวของคุณนะครับคุณก็ต้องมอบอำนาจให้เขาอ่ะโอเคนะครับอำนาจอยู่ที่เราแต่ปัญหาคือว่าความกลัวใช่ไหมครับมันทำให้เรามอบอำนาจโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอำนาจอยู่ที่ตัวเราแต่นี้เราจะใช้ยังไงใช่ไหมครับโอเคอำนาจเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับสองอย่างหนึ่งคือจำนวนถ้าเรามีจำนวนมากเราจะมีอำนาจมากแต่ส่วนสำคัญส่วนที่สองที่เผด็จการมันรู้ดีครับรู้ว่าทุกคนมีอำนาจแล้วประชาชนไทย60ล้านคนมีอำนาจมากถ้ามันรวมกันได้นะครับอำนาจอยู่ที่คนทุกคนอันที่หนึ่งคือจำนวนอันที่สองคือซิสเต็มคือระบบคือการสื่อสารประสานงานวันนี้ที่เราต้องมีแกนนำเพราะแกนนำเขาเอาระบบประสานงานมาให้คุณเขายืนปั๊บคุณก็ฟังเขาง่ายดีครับมันง่ายดีแบบนั้นน่ะพอเขายืนปุ๊บคุณก็รวมไปมอบอำนาจให้เขาเขาก็เอาอำนาจคุณไปใช้เอาไปเบิกเงินคุณทักษิณเอาไปทำอะไรเอาไปต่อรองอำนาจก็รวมคุณไปเยอะๆแล้วก็เอาใครเห็นว่าคุณมีคนฟังคุณเยอะๆคุณก็มีอำนาจเห็นไหมใครไปมอบให้ผมถามเวทีข้างล่างวันนั้นเนี่ยคนมีอำนาจคือคนเสื้อแดงที่อยู่ข้างล่างเวทีทั้งสิ้นแต่สุดท้ายคุณไปมอบอำนาจให้คนบนเวทีเอาไปใช้สุดท้ายเขาก็ใช้อย่างที่เขาอยากไปใช้ก่อนนะฮะเรื่องอะไรเขาจะมาใช้ให้คุณล่ะเห็นไหมฮะระบบแกนนำเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่ผมพยายามจะยุยงให้พี่น้องทำอยู่วันนี้หลายคนก็ย้อนกลับมาด่าผมว่าทำไมไม่นำอ่ะถ้าผมนำคุณก็เสร็จผมอีกล่ะเอาไหมล่ะเอาผมนำคุณไหมล่ะผมเสี่ยงไหมติดคุกถูกไหมผมเสี่ยงไหมโดนยิงผมก็เสี่ยงเพราะนั้นคุณมาดิมาร่วมผมเสี่ยงให้ผมเสี่ยงขนาดนั้นผมต้องได้คุ้มใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคุณยังนั่งหาแกนนำอยู่เนี่ยคุณก็จะเป็นคนส่งอำนาจให้เขาไปใช้ต่อไปนี้ใช้เองได้ไหมเล่าผมจะแนะนำระบบยืมอำนาจกันใช้เอาไหมครับอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าผมมีคนอยู่10คนนะผมไม่มีแกนนำอ่ะแต่ผมมีตัวแทนครับ10คนนะผมจะทำให้ดูสมมติว่า10คนเอาว่า100คนดีกว่าอ่ะ100คนนะเจอกันทุกเดือนเจอกันปุ๊บก็มานั่งนะครับเราสัญญากันอย่างไหมครับว่า100คนเนี่ยทุกคนเสมอภาคกันหมดนะครับไม่มีแกนนำนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดแต่สัญญาผมอยากได้ไหมครับ1เห็นเรื่องส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัวอันนี้ผมไม่เถียงนะครับว่าประชาชนทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมันต้องทำเพื่อตัวเองอันนี้ธรรมชาติอันนี้เข้าใจครับผมกำลังจะแนะนำให้คุณทำเพื่อตัวเองอย่างชาญฉลาดคิดให้ไกลครับสมมติคนมี100คนนะตกลงกันได้ไหมเล่าว่าเราจะทำเพื่อ100คนนี้ก่อนตัวเองตกลงกันได้ไหมว่า1เพื่อทุกคนแล้วสัญญาได้ไหมว่าทุกคนจะทำเพื่อ1นี่คือหลัก one for all และ all for one นะครับเมื่อคุณเข้าใจหลักนี้แปลว่ามีปัญหากับเพื่อนคุณแท้แต่เพียงคนเดียวนั่นคือปัญหาของพวกคุณทั้ง100คนผมยกตัวอย่างว่าคน100คนวันนี้ครับไม่มีเราแกนนำมีแต่ประธานในที่ประชุมมีปัญหาอะไรนะครับสมมุตินายกเนี่ยโดนขุดโดนข้าราชการกลั่นแกล้งโดนนายในอำเภอกลั่นแกล้งผมเคยทำแบบนี้นะครับในหมู่บ้านลงไปจัดตั้งสภาประชาชนแบบนี้ในหมู่บ้านจัดการเรื่องวันฟอร์ออนฟอร์วันหลายอำเภอหลายหมู่บ้านใช้วิธีนี้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแกล้งพี่น้องประชาชนคนเดียวเท่านั้นครับปรากฏว่าหลักออนฟอร์วันแปลว่าปัญหาของนายแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของมึงคนเดียวแต่คือปัญหาที่พวกเราต้องช่วยกันทั้งหมดมึงมีปัญหากับแดงก็มีปัญหากับกูด้วยเพราะฉะนั้นใครแตะแดงก็แดงจะมีกำลัง100คนทันทีนั่นคือการให้แดงยืมอำนาจพวกเราไปใช้วันหน้าผมมีปัญหาเพื่อนต้องให้ผมยืมเพราะฉะนั้นในผมสามารถไปยืนหน้ามีปัญหาผมคนเดียวผมจะมีคนเป็นพันคนมายืนหน้าอำเภอไล่นายอำเภอออกก็ได้นะเพียงแค่คุณมีปัญหากับผมแค่นั้นเองเรามาใช้อำนาจกันอย่างฉลาดดีไหมครับไม่ต้องมีแกนนำแต่ใช้ระบบแชร์อำนาจกันตานี้คุณยืมตาหน้าผมยืมส
ทุกคนในสภาจะมีอำนาจเพียงแต่เห็นเรื่องส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัวแล้วคุณจะใช้คุณจะทำเพื่อตัวเองอย่างชาญฉลาดแต่ถ้าคุณแยกอยู่คนเดียวคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเอาตัวเองรอดก่อนส่วนรวมขอกูก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ากูไม่เสียอะไรกูทำเพื่อส่วนรวมแต่ถ้าเมื่อไหร่กูเสียอะไรกูไม่เอาแบบนี้คุณไม่มีวันมีอำนาจครับเพราะอำนาจมันมีแค่คนคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงให้พวกคุณรวมตัวกันกลุ่มละ12 คน 12 คนนะครับผมไม่ได้หวังอะไรนะครับเอาละไม่ต้องผ่านผมก็ได้หลายคนระแวงว่าโอ้เดี๋ยวรวมมาส่งโด่งจะตั้งองค์กรผมบอกแล้วว่าผมไม่ทำอย่างนั้นนะคุณรวมกันแบบนี้นะฮะแต่ละกลุ่มแล้วต้องเห็นเรื่องส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัวนะท่องไว้เลยเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องทำอันหนึ่งก็คือว่าพอคุณรวมเป็นกลุ่มปั๊บนะฮะคุณทำแค่นี้ไม่พอคุณต้องอย่าลืมว่าอำนาจของคุณอยู่ที่จำนวนครับถ้าคุณเพิ่มจำนวนคนได้มากเท่าไหร่และประสานเป็นเครือข่ายได้มากเท่าไหร่เสียงร้องของคุณ1คนต้องดังไปถึงคน 100,000 คนให้ได้เขาต้องรับรู้แล้วเราต้องตกลงและทำอะไรทำพร้อมๆกันเนี่ยนี่เป็นเวลาที่เราควรจะสร้างเครือข่ายนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำไม่ใช่เวลาจะลุกขึ้นประท้วงหรือขับไล่ใครเวลานี้ต้องมุดลงดินแล้วจัดตั้งกองกำลังของเราบนดินแบบนี้แหละเปิดเผยอย่างนี้ประชาชนอย่างนี้แหละนะครับคบกันแต่ละกลุ่มนะรวมกันแล้วได้กลุ่มหนึ่ง10คน20คนก็แล้วแต่ที่แนะนำว่า20คนเนี่ยเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่เราต้องรักษาความลับมากกว่า20คนมันจะความลับแต่ให้ดีจริงๆถ้าไม่มีเรื่องความลับเนี่ยนะครับ100คนก็ได้ครับก็ได้ครับเสร็จแล้วคุณก็รวมกันแล้วคุณก็ช่วยเลือกตัวแทนของคุณ1คนของกลุ่มนะครับคุณอาจจะตกลงกันก็ได้ออกธรรมนูญในกลุ่มก็ได้ว่า1คนนี่จะอยู่กันกี่ปีดี4ปีมั้ย2ปีมั้ย1เดือนมั้ยแล้วแต่นะตัวแทนที่ว่านี้ไม่ใช่แกนนำนะคุณต้องรวมก่อนแล้วก็คัดเลือกตัวแทนแล้วคุณทั้งหมดประชุมกันว่าจะเอายังไงแล้วให้ตัวแทนไปทำนะครับเช่นตัวแทนต้องทำยังไงบ้างพอมีตัวแทนปั๊บคุณช่วยส่งตัวแทนไปประสานกลุ่มอื่นๆตัวแทนของคุณไปประสานกลุ่ม B ประสานกลุ่ม A แล้วก็นัดกันฮะนัดให้เกิดการประชุมตัวแทนขึ้นในระดับที่2นี่ผมไม่เกี่ยวเลยนะถ้าคุณไม่ให้ผมช่วยผมบอกให้ส่งมาหลังไมค์คุณก็ส่งมาไม่กี่คนนะรวมกันได้ไม่กี่กลุ่มผมก็ไม่รู้ยังไงนะฮะพูดไปหลายทีแล้วก็เต็มที่เท่าที่ผมทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ผมก็ว่าไปเท่านั้นประเทศไทยไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะของทุกคนถ้าไม่ช่วยกันก็แล้วแต่ใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้ก็ทำนะทีนี้ระดับที่2ระดับที่3คุณรวมไปสิครับแล้วก็จัดการที่สำคัญคือ1ต้องพบปะกันเป็นประจำนี่ไม่ใช่อะไรพอนัดครั้งแรกพอนัดครั้งที่2ไม่มาแล้วไม่ว่างแล้วรับลูกแล้วอะไรแล้วในเมื่อคุณไม่เห็นกลุ่มสำคัญคุณจะไม่มีวันมีอำนาจครับนะครับก็นัดเป็นประจำพอนัดเป็นประจำแล้วต้องเลือกตัวแทนแล้วต้องพยายามติดต่อกลุ่มอื่นขยายเครือข่ายของพวกเราให้กว้างขวางออกไปเห็นไหมครับต้องมีแกนนำไหมครับแบบนี้เสร็จแล้วคุณจะเอาอะไรคุณก็สะท้อนจากกลุ่มไปให้แกนนำไปคุยกันกับกลุ่มอื่นนะครับที่ผมประสานให้เป็นตัวแทนตัวกลางเนี่ยผมนำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้นเองครับพอคุณสมัครเข้ามาแล้วผมจะลิสต์รายชื่อของคุณเอาไว้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มนี้สะท้อนอะไรขึ้นมาตรงกลางผมก็กระจายไปสู่คนอื่นผมจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางตรงนั้นครับผมแค่เป็นสายเคเบิลให้พวกคุณเท่านั้นเองเพราะนี่ครับคือการรวมตัวกันแบบไม่ต้องมีแกนนำและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเร็วๆด้วยเพราะคุณรู้ไหมครับว่าสองฝั่งมันทะเลาะกันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าอีกฝั่งชนะฝั่งไหนชนะคุณเสียเปรียบหมดนะครับยกเว้นว่าคุณจะสถาปนาอำนาจประชาชนให้ได้ภายในเร็ววันผมหวังแค่ 100,000 คน 200,000 คนอยู่ในเครือข่ายที่เราสามารถดีดนิ้วและทำอะไรพร้อมกันได้ทุกคนมุ่งเพื่อส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวผมถามว่าถ้าผมมีอย่างนี้ครึ่งประเทศนะเอาแค่คะแนนเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทย15ล้านเสียงวันนี้ผมดีดนิ้วทีเดียวให้หยุดงานเนี่ยนะเราต้องใช้กำลังไหมครับผมบอกนี่คืออำนาจของเราครับที่ผมบอกให้หยุดงานโอ้เดี๋ยวเขาจะไล่ออกนี่ฮะเรื่องส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมแล้วลูกเต้าผมจะกินอะไรนี่ส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดกันแบบนี้เรียบร้อยครับผมบอกให้คุณเตรียมโมเดลที่ประยุทธ์เขาเตรียมให้คุณได้เลยนะครับเตรียมหาฝีมือเอาไว้นะครับหรือไม่ก็เตรียมอ่านหนังสือเยอะสอบเป็นข้าราชการให้ได้ในอนาคตนะครับ
แต่ถ้าเวลานี้ถ้าเกิดเขาทะเลาะกันแล้วเราหาเวลานี้มาสร้างเครือข่ายรวมตัวกันให้ได้แล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีร่วมกันนะครับแล้วดีดนิ้วทำพร้อมกันถอนเงินออกจากแบงค์พร้อมกันต่อรองพร้อมกันสุดท้ายเครือข่ายเหล่านี้เมื่อเราขึ้นถ้าเกิดว่าเราสามารถต่อรองเป็นองค์กรได้แบบนี้นะถ้าเราหยุดงานต่อรองประท้วงจนในที่สุดเราได้อำนาจรัฐมาครองตรงนั้นจะเป็นอำนาจของประชาชนแต่ถ้าคุณกระจายแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จะมอบให้ใครแต่พอคุณเป็นเครือข่ายตั้งเป็นองค์กรที่ว่านี้นะครับพอเกิดรัฐประหารคุณหยุดงานประท้วงต่อรองจนกระทั่งเขาออกจากอำนาจทั้งหมดนี่จะกลายเป็นสภาประชาชนทันทีนะครับแล้วสะท้อนเสียงทันทีประชาชนต้องการอะไรออกรัฐธรรมนูญได้ทันทีมีหนำซ้ำวันข้างหน้าถ้ามันอะไรขึ้นมาตรงนี้แสนกว่าคนพลิกเป็นพรรคการเมืองได้ทันทีเหมือนกันเอายังครับต้องทำเองนะครับบอกให้ประชาธิปไตยต้องทำเองถ้าคุณไม่ทำเองคุณก็โดนจูงอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดนะครับว่ารอแกนนำให้ผมฟังอีกนะครับไม่ต้องไปหวังว่าใครจะมาทำให้คุณทำด้วยตัวเองวันนี้ครับหากลุ่มฮะเริ่มต้นตรงนี้เลยครับคือคุณดงแนะนำให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยกันท้าทายอำนาจของคณะคสช.คุณประยุทธ์ก็ต้องอาศัยว่าเราจะต้องให้ความรู้ประชาชนมันมีอยู่ที่ฝรั่งเขาชอบพูดว่า knowledge is power คือความรู้เนี่ยที่จะให้เราได้รับการซึมซับจนกระทั่งตกผลึกเนี่ยมันเป็นขบวนการที่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรทีนี้ว่าคุณโด่งก็มีประสบการณ์ว่าคนไทยอาจจะไม่แอคทีฟไม่ออกมาแอคชั่นโชว์พาวเวอร์พลังของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นที่ทันอกทันใจแต่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในกระบวนการเรียนรู้ที่ว่าเรากำลังดิ้นรนที่จะให้ความรู้ประชาชนให้ตื่นตระหนกออกมาว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยเราจำเป็นที่ต้องอาศัยพลังประชาชนทีนี้เขาถามมาว่าไอ้การปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันต้องมีกำลังทหารส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเนี่ยคุณดูมีความเห็นในตรงนี้ยังไงครับทหารเนี่ยนะครับเขาคืออย่างนี้นะกำลังทหารอยู่ที่ว่าเอางี้นะถ้าคุณใช้กำลังทหารโดยไม่มีประชาชนสนับสนุนหรือไม่มีมวลชนเนี่ยต่างชาติเขาจะบอกว่าคุณคือผู้ก่อการร้ายนะครับมันจะต่างกันเลยเพราะวันนี้ทหารจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเครือข่ายประชาชนไว้วันนี้เราพูดถึงการต่อสู้บนดินนะเมื่อมีประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับนี่คือความชอบธรรมของการใช้กำลังทหารผมบอกแล้วว่าการเมืองจะต้องนำการทหารไม่มีทางเลยนะครับการเมืองคือเรื่องของประชาชนนี่แหละนะครับเรื่องของความต้องการของคนส่วนใหญ่แรงสนับสนุนของประชาชนนี่คือการเมืองครับในเมื่อเรามีการเมืองยืนยันว่าประชาชนต้องการแบบนี้กำลังทหารที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเราเนี่ยเขาจะชอบธรรมแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้อ่ะหลายคนกำลังมองว่าจะใช้กำลังทหารใช่ไหมครับผมก็มีแนวแนะนำให้นะเอาไหมแนวทหารเอาไหมผมก็มีนะแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องสูญเสียมหาศาลและใช้กำลังมากใช้เวลาเยอะกว่านี้มากครับแต่วิธีที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยโอกาสที่เราจะสูญเสียน้อยครับแต่ถ้าใช้กำลังทหารนำนะครับสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นคือจะโดนโจมตีนะครับก็เหมือนที่ผ่านมานะครับเสรีไทยสมัยจอมพลป.ก็เป็นกลุ่มกบฏใช่ไหมครับเขาก็แจ้งให้ประชาชนช่วยกันจับใช่ไหมครับวันนี้ถ้าคุณอยู่ดีๆคุณก็เอากำลังทหารเข้าไปสู้กับเขาแน่นอนนะกสช.ก็จะมีทีวีนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับพวกคุณก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กันยาวนานประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ชอบทำแล้วต่างชาติที่เขาสนับสนุนคุณเนี่ยก็จะเป็นภาพพจน์ของไม่รู้สิคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นกองกำลังของประชาชนโดยแท้จริงใช้เวลานานนะครับเหมาเจ๋อตุงใช้ตรงนี้เนี่ยตอนที่เขาลบกับเชียงไคเชกนี่กี่ปีครับหลายเป็น10ปีนะไม่ใช่น้อยๆนะแต่แน่นอนครับวิธีวันนี้เนี่ยคุณต้องดูนะฝ่ายอำมาตย์ที่เขาทำคุณจะเห็นว่ากลยุทธ์ของเขาคือเอามวลชนนำนะครับทหารที่วันนี้เห็นไหมประยุทธ์ยึดอำนาจปั๊บเห็นไหมชอบทำมาช่วยประชาชนเห็นไหมมันต้องแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถามว่าการทหารเนี่ยมันมีไหมต้องมีครับมันต้องมีนะครับเมื่อมีประชาชนนะครับแต่การทหารเนี่ยก็มาพูดกันในจอแบบนี้ไม่ผมเอามาพูดกันเปิดเผยแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ต่เขาต้องมีมวลชนนะครับเป็นผู้สนับสนุนต้องมีการแสดงให้เห็นก่อนว่าประเทศนี้เขาไม่ต้องการประยุทธ์แล้วทหารเหล่านี้เขาจะเป็นฮีโร่มาช่วยประชาชนเนอะไหมฮะไม่ใช่อยู่ดีทหารออกมาไปโค่นประยุทธ์อาบตกลงมันเป็นรัฐประหารอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าแยกอำนาจหรือเปล่าตกลงว่าตกลงอำนาจมันควรจะให้ใครต่างชาติก็จะช่วยใครดีครับก็ไม่รู้ช่วยอีกฝ่ายก็กลายเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายนะเขาจะช่วยก็คือกลุ่มที่ให้ประโยชน์กับเขามากที่สุดนั้นถ้าคุณจะปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับอย่างบริสุทธิ์เนี่ยคุณต้องเอามวลชนนำแล้วแน่นอนเนี่ยผมก็ต้องบอกเอาบทเรียนลิเบียมาดูเป็นตัวอย่างตูนิเซียเนี่ยเขาออกมาพร้อมกันหมดนะครับแต่เขาไม่มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนเห็นไหมฮะแล้วก็ในที่สุดเขาชนะก็จบไม่ลงในที่สุดอำนาจก็โยนก็แย่งกันอุตลุดขนาดนี้ก็ยังเกิดสงครามมากมายผมบอกว่าถ้าคุณใช้การทหารนำวันนี้ครับมันจะลบกันอีกไม่รู้กี่ปีนะครับก็แล้วแต่ตรงนั้นถ้าคิดว่าจะเอาผมแนะนำให้ด้วยเอาไหมนะฮะต้นจากทหารไม่กี่คนแล้วครับวันนี้หนึ่งคุณต้องมีที่หลบซ่อนก่อนนะมีพื้นที่ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมแนะนะจากจำนวนน้อยนี่ผมเอาโมเดลเชกูวาร่ามาพูดเล่าให้ฟังเขาใช้กำลังทหารเริ่มต้นที่26คนเท่านั้นเองครับแต่เขาเริ่มโจมตีจากจุดที่อ่อนที่สุดนะครับเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมแล้วก็แน่นอนนะทั้งอาวุธทั้งการเสียชีวิตมันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาที่คุณต่อสู้หนึ่งนะเริ่มโจมตีจุดอ่อนนะจุดที่อ่อนที่สุดของเขาก่อนแล้ววันนี้ผมบอกใบ้ให้ก็ได้นะทหารหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะภาคอีสานขนาดนี้เนี่ยนะก็เป็นทหารในกองพลพัฒนาไม่ใช่หน่วยลบนะครับกองพลพัฒนาวันนี้เยอะแยะไปหมดถือปืนก็จริงนะแต่มันใช้มันทำไม่เป็นหรอกถ้าคุณมีสัก26คนคุณมองหาหน่วยทหารที่มีสัก10กว่าคนนะแล้วคุณก็โจมตีแล้วก็แย่งอาวุธทำเป็นข่าวให้มันดังขึ้นมานะครับก็จะมีประชาชนที่เขาได้ใจแล้วเขาจะมาร่วมกับคุณนะครับแรงสนับสนุนจากอาวุธที่เขาเห็นประโยชน์จากกลุ่มคุณก็จะเริ่มทยอยมาเชกูล่าวันนั้นเขาบอกเอาคนมาแล้วเอาปืนมาด้วยนะใครไม่มีปืนไม่ต้องมาเพราะนั้นปืนมีมาสารพัดจะปืนสั้นปืนยาวแล้วแต่ที่คุณมีแต่เมื่อคุณชนะไปเรื่อยๆสำคัญตรงนี้คุณห้ามแพ้คุณต้องเลือกคู่ชกเลือกที่มันอ่อนแอเพราะคุณจรยุทธเขาเปิดเผยคุณก็ว่ากันไปจุดไหนโจมตีไปจากอ่อนไปหาแข็งนะครับเพื่ออะไรฮะสร้างกำลังทหารของคุณจาก26เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเมื่อประชาชนในต่างจังหวัดหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาโดนกดดันจากรัฐบาลแล้วเห็นชัยชนะคุณมีนะครับเขาจะมาร่วมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีคนจำนวนมากขึ้นแต่เนี้ยคุณก็กำหนดยุทธศาสตร์นะครับยึดพื้นที่ว่าไปนะฮะในเมื่อมีพื้นที่ก็ทีนี้ตอนแรกยึดคนก่อนนะฮะสร้างจำนวนคนและจรยุทธไม่มีพื้นที่แน่นอนหลบซ่อนไปเรื่อยนะครับการข่าวคุณต้องติดนะฮะพอมีคนจำนวนมากทีนี้ก็เริ่มเป็นการยึดพื้นที่นะครับก็ว่ากันไปตามส่วนนะครับอันนี้ผมพูดไปเผยเพราะทหารมันก็รู้ครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าผมเป็นความลับอะไรนะมาเล่าความอะไรก่อนอ่ะประมาณนี้ครับผมไม่อยากพูดไปเยอะนะครับก็มีทั้งสองแบบแต่ผมเนี่ยยังสนับสนุนเรื่องของการต่อสู้บนดินที่ใช้ประชาชนผู้ตรงเนี้ยแน่นอนอาจจะมีเสียหายกันบ้างครับแต่ไม่เยอะผมเชื่อไม่เยอะถ้าเราใช้วิธีคานทีนะคานทีเขาใช้แบบนี้แต่เขาชนะอังกฤษอันนั้นยากกว่าด้วยซ้ำนี่เราคนในประเทศกันเองเพียงแต่เราแยกให้ถูกว่าผู้ปกครองกับประชาชนวันนี้ฝ่ายพันธมิตรฝ่ายสลิ่มเองเขาก็เห็นแล้วครับวันนี้สถานการณ์ดีมากกับวันนี้นะคุณอย่าเป็นสลิ่มกับเราต้องรวมกันหมดนะเพื่อคนเผด็จการคือนายประยุทธ์เนี่ยเป้าหมายตรงนี้ครับไม่ใช่เป้าหมายตรงอื่นอย่าไปยุ่งตรงอื่นนะเป้าหมายคือยึดอำนาจรัฐถาที่ปัดเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณต้องสถาปนาองค์กรประชาชนให้เกิดขึ้นมาจริงๆมีประชาชนจริงๆแล้วสถาปนาเครือข่ายติดต่อสื่อสารกันอย่างจริงจังนะครับเมื่อมีองค์กรประชาชนปั๊บตรงนี้ครับเมื่อไหร่ผมแถลงการองค์กรประชาชนแถลงการมันโอ้โหน่ากลัวครับผมบอกงานทั้งประเทศโอ้โหเป็นลมกันหมดนะเราจะมีอำนาจต่อรองครับจริงไหมนะครับครับวันนี้ก็เราก็ได้เวลากันพอสมควรแล้วคุณโด่งก็อธิบายรายละเอียดมาค่อนข้างชัดเจนนะครับในหลายวิธีโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายที่เราว่าจะเอาทหารมาร่วมกับกำลังพลังประชาชนแต่ว่าประชาชนต้องมาก่อนนะเดี๋ยวทหารมาเองครับประชาชนต้องมาก่อนทหารจะมาเองเชื่อผมครับคืออันนี้เราก็คิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะต้องตื่นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อสู้ให้รายการเนี่ยอยากจะให้คุณดวงลองปิดท้ายอีก
สัก 2-3 นาทีได้ไหมครับครับอีกอันนึงนะฮะที่ผมก็ว่าสถานการณ์สัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องนึงที่ต้องตอบเลยที่หลายคนก็บอกว่าเสรีไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจคุณทักษิณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคุณทักษิณก็พูดผ่านพรรคเพื่อไทยนะจำข่าวได้มีข่าวอยู่นะคือว่าคุณทักษิณสั่งนักการเมืองพรรคเพื่อไทยให้หมอบให้หมดวันนี้อย่าไปยุ่งนะครับขอให้อยู่นิ่งๆขอให้หมอบอย่าไปต่อต้านคสช.นี่คือสิ่งที่คุณทักษิณสั่งคนที่อยู่ในบังคับบัญชาแต่วันนี้เสรีไทยทำอะไรต่อต้านคสช.ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณทักษิณต้องการเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคุณพอมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่ขึ้นกับคุณทักษิณเลยนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็สั่งเสรีไทยไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าคุณทักษิณก็เป็นมิตรกับเราไม่ใช่ศัตรูนะครับเราจำเป็นต้องมีมิตรให้เยอะครับเราอย่าเที่ยวเปิดศัตรูเยอะแยะไปหมดเป้าหมายเดียวเท่านั้นวันนี้คือคสช.ขอให้มุ่งไปที่ตรงนั้นนะครับคุณอย่าไปเที่ยวเปะปะไปตรงนู้นตรงนี้จนในที่สุดกระบวนการก็ไม่เป็นรูปกระบวนวันนี้ใครสู้แนวไหนอะไรก็แล้วแต่เชิญตามสบายเราไม่ขัดกันนะครับใครอยากจะมีแนวอะไรไปแต่ขอเดียวอย่างเดียวครับว่ามุ่งไปสู่การรัฐาธิปัตย์เป็นของประชาชนให้ได้ใครจะแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อนกันทั้งนั้นครับแต่ถ้าเที่ยวมาขวางขัดคอทำลายกระบวนการเป้าหมายนี่นะครับผมไม่ถือว่าเป็นเพื่อนนะครับแต่จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทันทีครับผมครับอันนี้ก็สรุปได้ชัดเจนนะครับว่าคุณทักษิณไม่ได้มาส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคณะเสรีไทยคุณทักษิณไม่ขวางไม่ขวางโอเคเป็นมิตรกันแต่ว่าสั่งไม่ได้ครับครับโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นสงครามที่เราจะต้องโค่นล้มรัฐาธิปัตย์ใครเป็นรัฐาธิปัตย์ก็ต้องมานั่งคุยกับประชาชนในเรื่องของอำนาจรัฐหรือที่เรารู้จักคืออำนาจอธิปไตยคราวนี้ประชาชนทำสงครามช่วงชิงอำนาจอธิปไตยก็ต้องติดตามคุณโด่งนะครับทุกวันศุกร์นะครับคุณโด่งเราก็จะให้ความรู้ประชาชนในลักษณะที่ลึกซึ้งทั้งเรื่องอำนาจเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วก็ประชาชนท่านผู้ฟังก็จะมีโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลสดๆร้อนๆที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับสำหรับวันนี้เราก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลานะครับในการรายการของที่เราดำเนินมาจน1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็รบกวนคุณโด่งเอาไว้เท่านี้สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณโด่งอัธชัยอนันตเวชและก็คุณสเปนสก้าและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมจัดการในรายการชีพจรการเมืองสำหรับผมวันนี้ดีเจมิตรไทยซันก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโด่งครับสวัสดีครับ